ือว่าคนที่เป็นผู้หลายผู้ใหญ่เห็นความสำคัญของศาสนาพุทธของเฮาเนาะและให้ความสำคัญในด้านประเพณีวัฒนธรรมใช่ครับก็อย่างน้อยนี่ไอ้เปิ้นก็ยังหันแก่ประเพณีวัฒนธรรมของเฮาใช่อยู่เฮาก็จะเฮาก็พยายามทำสลองตามนโยบายของเปิ้นเนาะครับคือเฮาก็ต้องระวังตัวเฮาตัวถึงตัวเปิ้นตัวเฮาตัวเนี่ยเฮาก็ต้องระวังแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังติวานั่นแหละประเพณีก็คือประเพณีแต่เฮาพยายามทำให้มันแบบบ่ลืมบ่ลืมของเก่าแต่ว่าสิ่งใหม่ๆมันเข้ามายังเป็นโลกต่างๆเนี่ยที่มันเข้ามานี่มันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงบ่ได้แต่ประเพณีเฮาก็ต้องอนุรักษ์เอาไว้เพราะฉะนั้นเฮาก็ต้องระวังเน้อระวังตัวกันตัวถูกต้องครับญาติโยมเป็นโอกาสที่ดีที่บ้านเฮาเมืองเฮาหรือว่าภาคเหนือเฮาหรือว่าต่างจังหวัดก็ตามหลายจังหวัดที่มีวันหยุดปีนี้ตั้งแต่วันที่10 11 12 13 14 15ปีต้นไปโอ้ยืดยาวเนาะปีใหม่สงกรานต์หยุด1อาทิตย์เต็มถือโอกาสทำบุญถือโอกาสดำโหครูบาอาจารย์ปอแม่คือเจ้าพันเนอริยประเพณีเนื้อเฮาบันเมืองเฮาไม่ว่าจะเป็นลำปูนเชียงใหม่แพร่น่านพะเยาเชียงรายสุโขทัยพิษณุโลกที่ไหนแฮมนี่แหละในภาคเหนือของเฮาเนี่ยประเพณีวัฒนธรรมที่จะขาดไม่ได้คือซักเก่าดำโหใจค่ะดำโหผู้มีพระคุณคือคุณพ่อคุณแม่ก่อนแล้วก็ไปดำโหตูเจ้าพะเนนดำโหครูบาอาจารย์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในหลายองค์กรราชการเช่นเทศบาลตำบลต่างๆงดจัดการสุมาฆราวาสดำหัวแต่ในกรณีแบบส่วนตัวเนาะแบบส่วนตัวอีกเฮาก็ไม่ออกสื่อเฮาก็ออกสื่อเฮาก็ต้องไปเป็นทางการไม่ต้องไปรู้ไปโลมก็อยู่ในแบบจำนวนหนักอ่ะครับคือเฮาไปแบบส่วนตัวไปอย่างเฮาจะไปซักเก่าดำหัวอีปออีแม่หรือปออุ้ยแม่มอนอย่างตามเนี่ยเฮาก็ทยอยกันไปไม่ต้องไปโลมไปกลุ่มเหมือนเก่าแต่ว่าอนุรักษ์เอาไว้เฮาก็คือว่าต้องระวังตัวตัวเฮาก็ทยอยกันไปวันนี้คนนั้นไปวันนี้คนนี้ไปเนอะหรือเวลานี้คนนั้นไปคนนี้ไปอย่างพระผู้ใหญ่หรือว่าไอ้หน่วยราชการใหญ่ๆนี่ก็อย่างผู้น้อยอย่างนี้เฮาก็พยายามทยอยไปดีกว่าครับเพราะว่ามันจะได้ป้องกันไม่ตัวครับอย่างตมาภาพเขานี่ก็ไปเป็นประจำกูปีอยู่ละครับเริ่มตั้งแต่บ่ลืมบ่ได้ก็คือไปสุมาคารวะดำโหพ่อแม่ก่อนโยมพ่อโยมแม่ดูเจ้าพระเนนตมาภาเขานี่จำขาดเลยไปดำโหปอแม่ก่อนจะไปไหวไปสุมาคนอื่นเฮาจะต้องสุมาผู้คือกำเนิดเกิดเฮามาก่อนสุมาตะเปิ้นเบ่งเฮาออกมาเนี่ยเซเลอเซเนอร์เซน้ำเซน้องเซนมเซสภาพร่างกายดีมดีปิ้นหอมปิ้นดอกไปหมดอ่ะค่ะบัดสมออกสุมาเปิดกะปั้นเล่งเข้ามาสักตาได้แล้วว่ะตั้งแต่น้องไอ้ตีนต่อฝาหอยฝาป่าเนี่ยตีนต่อนกต่อมดต่อหนูเนี่ยก็ไปสุมาเปิดกันแล้วปั้นสั่งปั้นสอนจะต้องสุมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยความเป็นลูกกุลบุตรกุลธิดาไม่จำเป็นจะต้องสุมากันหรอว่าเฉพาะในประเพณีสามารถสุมาหรือว่าขอขมาขอปอนทำดีต่อพ่อแม่ได้ทุกวันใช่ครับแต่เดี๋ยวความปิ้นหินหอยปีใหม่เมืองสงกรานต์ล้านนาประเพณีที่เฮาจะละบ่ได้นี่ของเก่าก็เอาของใหม่ก็มละใหม่เอาก็มละนานๆ1สุมาคารวะพ่อแม่ก่อนตมาพามนี่สุมาเนอู้คือตันอูนี่ให้การเนาะญาติโยมเนาะเดี๋ยวความปิ้นลูกเดี๋ยวความปิ้นดูเจ้าเขาอู๋นี่เลยเนาะอู๋เดี๋ยวความปิ้นลูกซัดจริงใจเลยแม่ก็ทางเขาจะปิ้นดูเจ้าเนี่ยตีนพอตีนเมย์ของเขานะเขาก็ยังกำแล้วก็มาจะมารวมโหนะกำแล้วก็เอาพวงมาลัยถือเปิ้นได้กำแล้วก็กำตีนพอตีนเมย์ปลายบ่ปอจะมาพาเจ้าเยกูปีเอาผ่านเหลิงตีนลูกใส่เนี่ยไปเจ็ดหน้าผากไปปกโหแล้วก็คือปองแม่กำทุกครั้งทุกเทศกาลหรืออยู่บ่ดอกบ่ได้ก็เยกจะไปมาหาสู่แต่ในช่วงปีใหม่เมืองตะมาภาพจะเยกกูปีกูข้างเลยโดยเหตุว่า
จะเอาบุญพันเลยคือเปิ้ลเจ้าว่าปล่อยปะละเลยเปิ้ลอยู่บ้านบ่ดอกบ่ได้ถามว่าเปิ้ลมีปีมีน้องก็มีหมดอ่ะปีน้องวงสาคณาญาณมาแอวมาก้อยกันเป็นศิษย์เป็นชาวนิ่มปิ้นโหแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยความเป็นลูกจะไหวคนอื่นก็โอ้ก็กูก็ไม่ได้ไหวปอไหวแม่ตัวแน่จะไปสอนคนอื่นก็กูก็จะเอาคำสอนปอสอนแม่มาอยากอยากโยมเพราะฉะนั้นแล้ว1เฮียนฮอยของคนเฮาล้านนาเฮาสุมาคารวะปอแม่ก่อนสุมาคารวะเสร็จเรียบร้อยปอแม่เรียบร้อยผู้เฒ่าผู้แก่ในบ้านที่เฮาเคารพนับถือตอยมาจากครูบาอาจารย์ที่สั่งที่สอนเฮาเกิดถึงไผ่ผ่องแล้วก็ไปหาผู้สูงอายุผู้เฒ่าผู้แก่ปราราชบัณฑิตที่เฮานับถือเปิ้นเป็นครูบาอาจารย์เข้าหาตุเจ้าพันนายเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คือหยังไปซะเก่าดำโหไปทรงน้ำพระธาตุเจดีย์ทรงน้ำหูเบิร์นครูบาอาจารย์เจ้าทรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุพระสารีริกธาตุพระอัฏฐิธาตุพระอุรังคธาตุทรงน้ำพระพุทธรูปล่างวัดล่างไว้อย่างแต่ก่อนเพิ่นมีอย่างตั้งอำเภอบันหุ่งนะบ้านของตะมามพามีญาติโยมบัดเดี๋ยวเนี้ยสมัยปัจจุบันเฮียนฮอยปีใหม่เมืองเปิ้นก็ยังมีอยู่ตะก้อนร้อยปีปันปีจะใดบัดเดี๋ยวเปิ้นก็เป็นจะอั้นที่เฮาหันนี่เฮาตะหันกับอำเภอบันหุ่งนี่ก็ว่าอั้นนะเฮียนฮอยคือ1เปิ้นจะไปปาก็ไปเอาโปโปน้ำขุนี่นะคุณโป้คุณโป้คุณถังคุณถังสมัยจะมาพาปิ้นพันน้อยปิ้นเนนอยู่บ้านหงปิ้นละอ่อนก็ยังมีอยู่ปากันเอาน้ำขุเนี่ยไปน้ำแม่ลี่คือเมืองปุ้นแม่น้ำใหญ่ตาน้ำใหญ่ปุ้นไปตักทรายขนทรายเข้าวัดบ่เอารอบโพงนะบ่เอารอบโพงบ่เอารถดำอย่างสมัยเดียวบ่เอาไมโครบ่เดี๋ยวนี้มันตันเหตุสันสมัยเนาะฮัลโหลเอาทรายมากองในวัดเฮซากองเปิดปูจากันปีใหม่บ่เดียวง่ายแต่บ้านห้องบ้านห้องไม่แบบนั้นไปตึงตูเจ้าพระเนนมีกี่วัดกี่วัดไปหมดกี่บ้านกี่จองไปหมดเตียวไปตัวกันเปิ้นจะบักขับรถบักขี่รถจะเตียวข้ามน้ำไปข้ามถนนไปไปตักแล้วก็มากองไว้หลังจากนั้นจะเอาโปดที่ใส่ขี้ทรายนี่นะล้างเรียบร้อยให้สะอาดไปใส่น้ำซุมปล่อยน้ำซุมปล่อยมาจากไหนเอาจากก๊อกน้ำหรือในโมองในวัดเท่านั้นไปเอาในวัดมาละเอาซุมปล่อยมาจากบ้านคนเดียวมาใส่หิ้วสองโป่สามโป่โป่ไผ่โป่มันเตียวแวดปิ้นพะน้อยปิ้นดูเจ้าก็กินมัมเฮนี่เนาะคุณเฒ่าคุณแก่แล้วยังหลงไปหมดอะติวน้ำโป่ฮอตน้ำพระพุทธรูปกูตนกูองค์ที่อยู่ในวัดพระธาตุเจดีย์ลังคาวิหารฮอตหมดล้างวัดส่งน้ำพระส่งน้ำวัดหมดแล้วไปปอจะเอาหม้อโอ่งมาฮดน้ำล่างขี้ทรายขี้ตีนขี้มือยังต่างๆออกปากประตูวัดแล้วเอาซุ่มปล่อยพระไผ่ตกมาแห่งวันประดัดสาเก่าดำโหดตุเจ้าพันเนนการดำโหคุบาอาจารย์คุณเฒ่าคุณแก่มอบปัจจัยสุมาคารวะทำพิธีต่างๆแล้วอำเภอบันทุงนี้เปิ้นจะแห่พระพุทธรูปประจำวัดพระพุทธรูปประจำวัดที่เป็นตีสักการะปูชาหรือพระพุทธรูปที่เก่าแก่ทุกวัดในอำเภอบันทุงเปิ้นจะออกอาราธนานำพระพุทธรูปที่มีประจำวัดทุกวัดนะบ่เว้นวัดไหนสักวัดเลยมีร้อยวัดก็ไปร้อยวัดออกมาตั้งขบวนให้ญาติโยมได้ทรงน้ำกันแล้วก็มีป้ายอันนี้วัดนั้นอันนี้วัดนี้อันนี้วัดนี้นี่วัดนั้นทุกวัดเลยนำโดยส่วนราชการในอำเภอเนี่ยเฮ็ดฮอยของอำเภอบ้านหงตีหักสามาปิ้นจะอีติเอามาอู่พร้อมย้ำใจว่าห้อมส่งเสริมบ้านเฮาเมืองเฮาเฮาส่งเสริมอยากให้ทุกวัดทุกหมู่บ้านในภาคเหนือของเฮาเนี่ยอยากจะหือทุกท้องที่เนี่ยนำหินหอยแบบนี้มาทำแม่ก็ทำมาป่าซังเฮาเนี่ยสุมาเตออูได้กินป่าบะหมี่เยอี้นะตั้งแต่มาอยู่นี่นะสุมาเตอบะหมี่หินหอยจะอี้เฮาอยากฟื้นอยากจะหือมีหรือต่างจังหวัดต่างวัดต่างบ้านเปิ้นอาจจะมีวันนี้หลังจากอู่แล้วจะฟังว่าหินหอยที่ตมาพาอู่เนี่ยมีวัดไหนผ่องใจครับนี่พอจะนั้นจะฟื้นหือมาคือสมัยก่อนเนี่ยครับตั้งเพ่ก็มีนะครับป่าซางนี่นะ
เคยข้างเลยตอนนั้นยังเป็นหลอกอ่อนอยู่เหมือนกันยังไปตักทรายตักอย่างมันโงนเลยมันจะมีกลุ่มหนุ่มสาวเนาะสมัยก่อนมีกลุ่มหนุ่มสาวนี่หัวหน้ากลุ่มหนุ่มสาวนี่จะนำละแล้วก็จะมีคนเฒ่าคนแก่จุยกันว่าตั้งปัสสร้างนี่จะไปหน้าแม่ทาหน้าแม่ทาเนี่ยมันก็อยู่ไกลวัดมงน้อยเนี่ยก็จะตักทรายเนี่ยเข้ามาในวัดครับแล้วเอาไปเอามาประเดี๋ยวนี้บะหมี่เนี่ยตอนนั้นหนอมันไข่หายไปเหรอมันมีในรถตั้มปุ๊บในรถไมโครปุ๊บประเดี๋ยวมันคือมันง่ายเกินง่ายล่ำหนอสนะอยากยมตั้งครับมันก็เลยว่าไหนๆก็ไหนๆก็ของมาใหม่ๆก็ลองก็เลยว่าอย่างที่ว่าเนี่ยโทรกี้เดียวมาแล้วจะเอาสักกี่ล่ำเอาเสเวียนมาขอบเอาตุ้มมาปั๊กเอาไม้กวาดมาใส่เอานี่มาตุ้มมาปั๊กโจ๊กข่าวหรือว่าเป็นจีนีใส่แล้วแต่ทำได้เหมือนกันนะไม่ผิดคือใจครับมันแบบผิดมาครับเนี่ยแต่ว่ามันเฮาใครอนุรักษ์เอาอันแบบประเพณีประเพณีงามๆหมดเนี่ยฟื้นปิกมาใจครับเพราะว่ามันเฮามาพอประเดี๋ยวนี้อะหยังมันตั้งสมัยไปเหมดมันตั้งสมัยมันง่ายอ่ะมันง่ายไปแล้วก็มันก็เลยว่าประเพณีเก่าๆมันใครหายไปครับคือเมืองเหนือเฮานี่สนะญาติโยมทั้งหลายประเพณีงามๆนี่มีจะปลาเลิศเลยมีเปิลเลิศที่ว่ามันอุ้ยคนบัญชอกันนะครับยังสมัยก่อนจะมีฟ้อนเล็บเนี่ยประเดี๋ยวหาไม่เคยมีแล้วนะยังมีอยู่แต่ว่ามีพองแต่มันใครหายไปเองกูเตอร์นี่ตุปีจะหันกูหมู่บ้านก็จะมีนะครับคนเฒ่าคนแก่คือหรือกลุ่มหนุ่มสาวนี่ก็จะมีนะเพื่อไก่ประเภทนี้ไก่งานมาปุ๊บมาอยู่นาวัดละมาอยู่นาวัดมาอยู่ศาลาวัดนัดกันมาละกินข้าวแลงแล้วก็มากันเนี่ยแห่กล้องแห่กล้องมาฮัดฟ้อนฮัดลำเวลากระดิ่งมาป่ามาก็จะมามาลำมาเนี่ยโอ้มันโมนอ่ะประเดี๋ยวเพราะว่ามันนานได้กินมันนานเพราะว่ามันชาตึงน้องเผื่อจะไปดัดทำโมเผื่อจะชาน้องเนี่ยโอ้เขาปดก็จะกล่าวได้แต่ละกล่าวสมัยประเดี๋ยวนี้ก็มีการมีงานโทรกิ้งเดียวเหมือนกันโทรกิ้งเดียวมาแห่อะไรเนอะเอาเนี่ยมาฟ้อนเนี่ยเอาชุดไหนชุดเล็กชุดน้อยชุดใหญ่โอ้มันทันสมัยครับนานๆแล้วเฮียนฮอยบ้านเฮาเมืองเฮาก็ไข่คือมันปีกมาใช่ครับวันนี้ก็เพราะว่ามันไก่เมษาไก่ปีใหม่ใช่ครับวันเวลามันปั๊บ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 วันขึ้นวันขึ้นก็แล้วละพวกวันขึ้นก็เมษาละอย่างก็เลยจะเอาหีดหอยแล้วก็เดินจีปีใหม่เมืองสงการมาอู่มาจ้าวันนี้ก็จะถือโอกาสเอาปั๊กกระตือดูแดงวันนี้เฮาฮัดปิ้นเป็นคุณแรงให้กันหรือว่าเปิ้นมีแล้วเฮาจะเอาปั๊กกระตือสงการล้านนาที่ออกตามปั๊กกระตือวันนี้วันดีวันนี้วันเสบินหน้าไปตั้งใจดำโหสาเก่าวันไหนบินวันไหนอยากวันนี้เจ้ามาอู่นะเดี๋ยวปล่อยก่อนเจ้าอู่นี่ปล่อยอีปอยอีแม่เป็นไรดีกำปากกากำสมุดจดโอ้จนเต้นกันมันมีเป็นยาวขนาดเนอะก่อนยาวอีก่อนก่อนจดมาตั้งก็ไปพอย้อนหลังก็ได้ก็เดี๋ยวว่าเขาจะหือจดอันไหนหรือจำอันไหนก็เดี๋ยวจะบอกครับวันไหนวันดีวันไหนวันเสียอ้าวอันก่อนเก่งปากกาเนาะพี่น้องสาธาคนเฒ่าสาธาที่ฟังอยู่ตั้งบ้านเกมปากกาดินสอกระไดสมุดกระดาษเทปแผ่นตัวเจ้าเจ้าอู่ก่อยเจ้าอู่จัดจ้าว่าไปว่าไปว่าปีนี้นางทรงการจิมหยังกำหยังเบิงขวากำหยังเบิงซ้ายนางหยังไปนางหยังมาแล้วปีนี้ฝนตกเบิงมนุษย์กี่หาเขาตกเมืองป่าหิมะปานกี่หายันต่างๆวันนี้จะมาอู่เอาละญาติโยมหลังจากอู่นี้จบก่อนเจ้าอู่เลิกอานิสงการโบสถ์การเจ้ายังทิ้งท้ายวันจบเด้ออันนี้ก็เป็นประเพณีอย่างหนึ่งแม่นแล้วสมัยก่อนนี่ก็จะมีการโอ้คนเฒ่าคนแก่เพอละอ่อนปิดเธอมีอะไรเข้าวัดหมดอ่ะครับเอาไปอยู่วัดบุญเอาไปเป็นขยมเป็นขยมเสร็จก็ไปถ้ำไปดีก็โบสถ์ไปเดี๋ยวเราจะมาอู่กันตอนท้ายรายการอย่างสมัยตะก่อนนี่เนาะเท่าความวันเลิกโบสถ์ครับสมัยรุ่นตมามพามนี่ญาติโยมตะก่อนนี่จบป.6เนี่ยหลักอ่อนปัจจัยนักเรียนในห้องเดียวกันนะมี26คนปากันไปโบสถ์หมดเลย26คนนะไปย่ำบ่อย26 2662เลยญาติโยมเด้อ26คนปากันไปโบสถ์บดเลยโบสถ์พาเหลือดูรอดนะที่วัดบันหุงหลงไปปิ้นนาคก่อนจะไปโบสถ์ตุลุงตุลุง
ปิ้นหือไปปิ้นขยมซองเดินไปอยู่วัดดอนวัดซองเดินนะอันนี้อู่ถือว่าตอนก่อนจะโบสถ์เนาะตอนต้องมาพาตุปิเคนี่นะปิ้นก่อนจะปิ้นเน้นปิ้นตุนี่นะแต่ก่อนนี่ไปอยู่วัดซองเดินปิ้นขยมอ่ะน้อยไปบินทบาทไปหั่นไปนี่ไปสูตรไปโยโกห้องตุลุงเปิ้นจะเอาทำอานิสงการบวชเอามาหือกุคนเลยที่จะโบสถ์เศร้าหกคนอ่ะมาเตะคิงเขาจะต้องเตะหือใดนี่คิงเขาจะต้องเตะหือใดภัยเตะมาได้ตุลุงบ่หือบวชปะอันนี้นี่ภัยเตะบ่ได้นะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวะเมสุตังเอกันเฮาว่าบ่ได้หายบ่มีสิทธิ์บวชเฮาว่าไปล่องตุลุงเปิ้นจั่นเล็บห้องมาเล็บอ้าวคนนี้เห็น3วันคนนี้มาเล็บเด้อเห็น3วันคนนี้มาเล็บเด้ออีหลังจากนั้นไปได้หือตองสูตรเออะหยังก็เอสาหังพันเตกคำขอบวชคำขานคำขานนาคำขอบวชจะหือจำหมดเลยนะจะหือจำหมดเลยแล้วก็ทำประกอบจะหือจำหมดเลยตอนเตทำนี่นะปันหืออ่านอ่านแล้วแฮมหลอกไปจะหือจำจิตหน้าหิงไปทองอะไรก็จำทำมาเตะได้เห็นกึ่งเอ้าบาตอนนั้นมาเป็นทำเนี่ยจะต้องจำ3 4ปับใบตานใบลานญาติโยมดังนั้นแล้วนี่คือแต่ก่อนแล้วสมัยบัดเดี๋ยวนี้โบสถ์ไป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 บัดเดี๋ยวนี้ตุแดงเลิกขี้ตุนออกจากเศร้าหกเศร้าหกตุนจึงมดตึงบอลซิกไปซิกไปซิกไปบัดเดี๋ยวเลิก2ตุนเศร้า4คนน่ะซิกปัดเลยสุมาเดอไปเอาเมย์พองได้ลูกพองแป้งบั่นใหม่ปิ้นผู้จัดการธนาคารผู้จัดการรองผู้จัดการธนาคารกรุงไทยกับมีนะแต่เขาบอกตัวสาขาไหนมีเจ้าหมูเขาเหมือนกันได้ดิบได้ดีมดแต่เสียชีวิตไป1คนจะมดนะเนี้ยพอจะนั่งแล้วเหลือสองหน่อสองคนมาลุ้นกันใครจะพ่ายใครจะอยู่มือหรือใครแฮมตุนอยู่วัดบันล่องบันล่องวัดบันหูแฮมตุนก็นั่งปากแบ๊บแบ๊บแบ๊บอยู่เนี่ยกันนานแล้วญาติโยมตะกอนตุลุงเป็นคำเค้งเหนือเฮาอ่านเตะอ่านทำบาเดียวใหญ่มากก็เลยหุ้มอ่ะหุ้มสูตรมนหุ้มเตะหุ้มทำจำทำจำหั่นจำนี่มันก็เลยติดปิณิสัยไปเองนานแล้วญาติโยมอุบไปมนไปปีกขมาเรื่องสงการเนาะตัวเคมันปากนักหรอไปทางหน้าลองลองปากนักนะเขาจึงว่าเขามากไม้แล้วก็เขาตกน้ำบ่อนี่มันต้องเอารถเจอรถลางมาเอาไม้ตัวเคไม้ไม่นี่นะฟุ๊บอย่าเป็นไฮโตรเด็กอ่ะอย่าฟังบ่เสียงเสียงบ่มีเพราะนั้นแล้วเขาจะเอาหูกันว่าปักกระตือนล้านนาปีใหม่เมืองอ้าวญาติโยมเมื่อเกมปากกาแล้วเนาะดูขอยังหูอยู่ยังหันเนี่ยก็เดี๋ยวจะได้อู่ไปจัดจ่าเนอพี่น้องศรัทธาในปักกระตือนล้านนาเปิ้นบอกว่ามงคลวุฒิสิริสุรานมพัสดุจุลศักราช1382ตัวกุญชรชนำกัมโพชพิสัยอันนี้ต้องจดมันจดยากอันนี้เฮาอู่ตามปักกระตือขนาดอู่ยังยากในคิมหัดสตฤดูจิตรมาศยามนันรวีสังกรมคือว่าพระสุริยาอาทิตย์เสด็จย้ายจากราศีมีนไปสู่ราศีเมษต่างโคนวิถีเข้าใกล้เขาพระสุเมรุราชนี่ญาติโยมเอาอ่านพอวัดจางแล้วก็จะท่าจะจดได้อย่างเดียวเนี่ยมาเดี๋ยวนี้จะเริ่มอ่านว่าวันในปีวันพญาวันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบางปักกระตือนประเมินกันประเมินกันบางปฏิทินก็เหมือนกันคนละกรรม5เช่นบ้านเฮาเนี่ยหีดหอยวันพญาวันวันเนาปิดวันที่14พญาวันวันที่15ปาดปีแก๊งหนุนนะนะวันที่16 13 14 15 16เนี่ยปิดวันปีใหม่สงกรานต์ล้านนาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต่างจังหวัดหรือต่างบ้านเพิ่นจะเอาพญาวันปิดวันที่16ปาดปีเป็น17อย่าง 2-3 ปีที่ผ่านมาใช่ครับแต่บ้านเฮาจะรักษาหีดหอยไว้อยู่ไม่เปลี่ยนไปตามปฏิทินเนาะจะเอาตามหีดหอยปฏิทินปีใหม่สงกรานต์จะเปลี่ยนอย่าได้บ้านเฮาเมืองเฮาหีดหอยก็เปลี่ยนปลาสังละปูนเนี่ยพญาวันเอาวันที่15ปาดปีเอา16วันเนาเอา14นี่ญาติโยม
เอาต่อไปญาติโยมสาธุชนทั้งหลายธรรมภาพเจ้าอู่ในเรื่องของปักกระเตือนปีใหม่ตามลำดับต่อไปนี้เด้อเปิ้นบอกว่าในวันพญาวันตกวันที่16เมษาแน่ฮะเน้อเปิ้นบอกอันนี้ปักกระเตือนเปิ้นบอกนะอันนี้ปักกระเตือนนะญาติโยมเปิ้นบอกว่าวันพญาวันเนี่ยจะตกในวันที่16เมษาขุนสังขารหรือว่าพญาสังขารเท่านั้นพญาสังขารปีนี้ชื่อว่าใจอยังน่ะเนี่ยก็เด้อขนาดเฮาอ่านนี่ยังอ่านบ่ได้เนี่ยมันเป็นกรรมยาวเนาะชัยพลกาลชัยพลกาลซอหำเพ่งถมไว้บ้างนี่เอาเซลลินได้เนาะเอาเซลลินได้ญาติโยมเปิ้นบอกว่าในวันสงกรานต์นั้นญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านขุนสังขารนั้นเกณฑ์เกณฑ์ที่ออกมาในพิรุณศาสตร์ปีนี้วันอังคารปิ้นอธิบดีฝนหมายความว่าฝนจะตกในวันการอ๋อครับขอมันตกวันการกันขอมันตกวันการก่อนเด้อเฮาจะไล่ไปบอกพญาโยมบัลลาดกันละติ้งดองฮัลโหลไหนบอกว่าฝนจะตกวันการนี่เขาจะด่ามากันคนบอกว่าฝนจะตกวันอังคารบันดาลหือฝนตก705ธัมโมสังโฆ705ไปปานไปที่ไหนท้องพอเนอตกในป่าหิมะปาน505ธัมโมระเดอเมืองคุณเฮากี่หาเดี๋ยวนี้ในป่าหิมะปาน505ตกดับหมอกควันตกดับหมอกควันเปิ้นว่าขอมา12หาก็เอาล่ะเปิ้นว่านี่ล่ะเพราะว่าหยังประเดี๋ยวนี้หมอกควันบ้านเฮาเนี่ยมันมีหนักเหลือเกินญาติโยมที่ไหนมีพองละปูนก็มีเจ้งใหม่ก็หนักพะเยาเป็นนั้นก็มีบ้านทุ่งหลงนี่ก็ซ้ำมีอ่ะน้องกระทาข้างกับบัดมงเนี่ยกับมีก็เปิ่นอ่ะถ้าภายมีควันปีนี้นี่อู่ก็เปิ่นพูดเรื่องนะตกข่าวนะควันนี่ก็ปิ้นโตเด็ดเหมือนกันนะหาเขาจะออกไปตั้งนองตั้งปางอย่างโอ้เดี๋ยวปิดปากปิดดังโกโควิดก็ดีโกแก้นควันก็ดีโกอ่ะเป็นควันปิดสารพัดเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วพักหวานกระเปิ้นเผาดูเจ้าก็ได้กินผักหวานมาเนาะใช้ไข่มดซุ่มอย่างกระเปิ้นเผาป่าเฮาก็ได้กินเฮ็ดถ่อไปอ่ะมันมีหั่นมดนะญาติโยมนานๆแล้วปีนี้อ่ะเฮาจะมาอู่กันต่อไปเดี๋ยวจําจบเนาะญาติโยมกําลังเกมปากกากันไปเรื่อยๆๆญาติโยมศรัทธาทุกคนทุกท่านปีนี้เฮาจะอู่ย่อๆเนาะปีนี้เพิ่นบอกว่าเกณฑ์ท่านยาหารนี่เกณฑ์ท่านยาหารจะพูดตื่นเมื่อก็พูดแต่นอดตัวแดงเงินทองกามยังต่างๆมันก็ไม่ได้อย่างที่เพิ่นต้องการกันน่ะจะปูเข้าลงทุนยังก็บ่ได้ยิ่งยิ่งสมัยบัดเดียวเนาะใช่ยังก็ขึ้นจนหมดอ่ะโอ้ฮาปีนี้อินดูล่าตามถ้าญาติโยมจะเอาคือญาติจะเอาเข่ามาใส่บาตรก็ครอบโคก็ได้เล่งดูเจ้าก็ดีปั๊ดก็คิดเนี่ยก็เนี่ยคนเฮาน่ะสนญาติโยมสมัยนี้อย่างที่ว่านั่นน่ะคือมันตอนนี้เหือนอยู่แบบนิ่งๆดีกว่าไม่ต้องไปขนขวายไม่ต้องไปแบบไปดิ้นรนอย่างหนักหนาเพราะว่ามันเฮาลงอย่างไปมันก็จะแบบอย่างที่ฮู้ๆกันน่ะสนญาติโยมก็หันใจเข้าใจพอเศรษฐกิจอย่างอี้แล้วก็มันเหตุการณ์เป็นอย่างอี้เขาก็ต้องช่วยกันประคับประคองเอาคือเขาช่วยกันประคับประคองการกินการใช้การจ่ายอย่างไรเขาก็ไปประหยัดไว้หน่อยเพราะว่าเขาจะมาฟุ่มเฟือยมาเหมือนเศรษฐกิจที่ผ่านมาเนี่ยมันอย่าอ่านมันก็บ่ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเขาโตไผ่บ่ได้นะเพราะว่ามันเป็นกันทั่วโลกต่างคนต่างก็โกต่างคนก็เดือดร้อนกันหมดเงินทองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการกินการจ่ายต้องประหยัดต้องเซฟกันเอาไว้หน่อยเพราะว่าวันตั้งหน้าเฮายังบ่ฮู้ว่ามันจะเกิดอย่างขึ้นแถมและยิ่งต่อไปเนี่ยยิ่งตอนนี้มัน
ไก่ปีใหม่ของเฮาปีนี้ก็งดมาก็งดปุ๊บเนี่ยคือเงินจากมันจะสะพัดขึ้นมายิ่งภาคเหนือเฮานี่คนจะไม่เอาหนักแล้วเอาไปมาเยอะตอนนี้บ่มีปุ๊บมันต้องขาดไปแล้วครับขาดรายได้ขาดในเงินที่จะเข้ามาก็กลายเป็นว่าบ่มีมันต้องอยู่บ้านไผบ้านมันบ้านนั้นอยากกินก็กินกันเองที่บ้านกินเนี่ยซะเก่าดำโหตามคนเฒ่าคนแก่บ้านเฮาเองครับอีปออีแม่ตามบ้านตามพี่ตามน้องก็จะไปเอวันเอลนี่ที่มันบ่เดียวนี้มันบ่มีแล้วเพราะฉะนั้นเฮาก็ต้องประหยัดในเมื่อเหตุการณ์เป็นอย่างนี้เฮาต้องทําใจครับเอาสตุงสตังปัจจัยเนี่ยดีสอบว่าหาได้ไม่ว่าจะเป็นเบี้ยยังชีพไม่ว่าจะเป็นเราชนะต่างๆหรือว่าได้จากการกล้าการขายการทำอาชีพต่างๆญาติโยมเอามาใส่ซองไปตานเขาเข่าไปซักเก่าดำโหไปดำโหอีปอยเมตุเจ้าพเนนในวัดในวาค่ะอันนี้ก็ถือว่าเฮาจ่ายเงินโดยที่เฮาได้มาอย่างคุ้มค่าและมีประโยชน์ใช่ครับไปปะเฮายังได้บุญด้วยนะอย่าเฮาไปเอาชาตังไปซื้อของกินนะกะเฮาซื้อมาก็เข้าต้องเข้าปากก็อิ่มอ่ะอันนี้เอาตังของเฮาอ่ะไปทําบุญสู่ทานเฮาก็ได้บุญน่ะก็อิ่มบุญเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแล้วเฮียนฮอยในปีใหม่เมืองสงกรานต์ล้านนาบ้านเฮาเมืองเฮาอะหยังที่ครูบาอาจารย์เพิ่นทําหื้อหันเป็นตัวอย่างแป้งถูกไว้หื้อลูกแป้งดีไว้หื้อลูกแป้งถูกไว้หื้อหลานประสานสิ่งที่ดีไว้คือรุ่นต่อไปเนี่ยเฮาก็ควรจะปีกมาทำอย่างเช่นว่าญาติโยมสาธุชนวันที่15เป็นวันพญาวันหรือว่าต่างจังหวัดเปิดเอาวันที่16ก็ตามปลายตาลโคเข่าปูจาชายปูจาเตนหับโจกสะดอกเคาะอะหยังก็สิบจตาหับโจกสะดอกเคาะต่อไปไปเอาตรง12ราศีปีเกิดไปปักดีเจดีไซน์เอาน้ำซุ่มปล่อยไปกล้องดีเจดีไซน์ไปตานโคเข่าไปซะเก่าดำโหอย่างเพลงเปิ้นว่า นะกะปีใหม่เมืองเฮาก็มาถึงแฮมแล้วเนี่ยเมื่อถึงเทศกาลปีใหม่เนี่ยเมื่อเฮาได้ยินเพลงนี้มันถึงมวนอกมวนใจนะครับจุ่มอกจุ่มใจไผที่เป็นคนเมืองเนอล้านนาบ้านเฮาเนี่ยมันถึงมีหันอย่างมนต์เสน่ห์ของบ้านเฮาอะถึงเดินจีปีใหม่สงกรานต์ล้านนามาแล้วปีใหม่เมืองเฮาก็มาถึงแล้วนอดำหัวแม่ป้าออป้าลงโอ้ยเฮาดีกว่านี่เจ้าห้องเพลงนะพูดให้เป็นทํานองอู้เป็นทํานองได้เนี่ยเมื่อได้ฟังเพลงอันนี้ขึ้นมาแล้วมันมนต์อกมนต์ใจอ่ะโอ้มันจะมีหันอย่างเพลงบ้านเฮานี่นะบ่ว่าประเพณีหยังต่างๆสุมาแต่มันถึงเหมือนต่างจังหวัดต่างจังหวัดเพิ่นก็อาจจะเข้มแข็งเพิ่นก็อาจจะมีเหมือนเฮาแต่ล้านนาของเฮาเนี่ยมันเป็นกลิ่นอายที่เฮาซึมซาบมาตั้งแต่รุ่นปอรุ่นแม่เฮาแล้วอ่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าคืออนุรักษ์กันเอาไว้อันไหนที่มันดีๆงามๆไปเถอะมันสูญหายไปสระญาติโยมทั้งหลายไปเถอะมันสูญหายไปนะเฮาก็อนุรักษ์เอาไว้อย่างน้อยเนี่ยละอ่อนรุ่นหลังมันจะได้ฮู้ได้หันมันก็จะได้เอาไปปฏิบัติตามอย่างประเพณีหรือว่างานสงกรานต์งานอย่างต่างๆบ้านเฮาเพิ่นเฮ็ดอะหยังของวันพญาวันเพิ่นอะหยังของเฮาก็บอกลูกบอกหลานเฮาทําเป็นตัวอย่างลูกหลานเพราะว่าลูกหลานสมัยบ่เดียวนี่ซื้อใหม่ๆมันมาหนักซื้อใหม่ๆมาหนักปุ๊บมันจะไปทั้งของใหม่ๆของเก่ามันบ่ฮู้ก่อนเฮาก็สืบทอดก่อนเฮาว่าอนุรักษ์แล้วก็บ่บอกบ่กล่าวกันละอ่อนเฮาต้องบอกยกตัวอย่างตัวว่าเออบ่ล่ะอันนี้วันผูกวันพญาวันเด้อวันนั้นวันไอจะขานลองเนอร์เหมือนสมัยก่อนนี่ตุ๊กพี่เก๋โดนหลอกตลอดเลยนะแต่คนที่รับลูกขวายแล้ววันพยาวไอ้วันจะขานลองนี่อีปออีแม่นี่นะโยมปอโยมแม่นี่ประเจจุเนี่ยทำมืดอะดังพวกดังพวกนี่ตื่นเจ้าเนอร์ไปพอจะขานนะจะขานจะลองผ่านนั้นหลังข้าบ้านเนี่ยแล้วก็จุดประทบนะต่างๆนานาโอ้ยต่างๆต่างๆป้อมเป็นร้านรับอันนอนเมื่อใดก็เดียวก็เมื่อใดมันจะถึงเมื่อใดมันจะรอสักตื่นเนี่ยมันเป็นกุศโลบายเนี่ยมันก็คือละอ่อนได้โมนได้แบบได้รุ่นแล้วเป็นการที่ว่าเฮาสอนละอ่อนไปในตัวมันก็เป็นความเจอของคุณบ้านเฮาเหมือนกันไล่ผีสังขารไปอ่ะ
สังขารลองตีเตคืนเนาะจีทบดิบต้ม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 ลาทับลาอยู่เขาอยู่ในวันยังสะดุ้งอ่ะไผ่พี่ไผ่พี่เล่าไก่ไม่ตีไม่ต้มเล่าไก่แม่หนอมันโอ้มันโมนนะถึงแม้ว่าจะล้ำคานหอมมาตัวก็เวลารับเวลานอนแต่ดีมีอยู่อย่างอันนี้ดีนะครับกับกระเป๋าตัวเก่าอ๋อสตางค์เขาสตางค์เขาครับอันนั้นแล้วญาติโยมเฮียนหอยล้านนาบ้านเฮาเมืองเฮาจะไปหือมันหายมันเสียมันเหิดแห่งไปปาการหักษาหนุหลักไว้ญาติโยมของใหม่เอาของเก่ามาละเด้อเอาละอู่กันพอสมควรต่อไปจะอู่ในเรื่องของภาคฤดูร้อนทิ้งท้ายกันไปเถอะเจ้าพอมีเวลาอยู่พอเดี๋ยวนี้เก้าโมงปลายนิดนิดหน่อยหน่อยยังไม่เท่าไหร่ประมาณ 9:00 น. กึ่ง 9:00 น. 20:00 น. 9:30 น. 30 นี่ก็จะเปิดสายหน้าใหม่เนาะพี่น้องศรัทธาเกมเนอร์จะได้โทรมาอู่มาจากันในช่วงของเมษาเนี่ยภาคฤดูร้อนเนี่ยเป็นห้องว่าบวชหรือว่าบรรพชาอุปสมบทใช่ครับภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อนครับตามตีกระทรวงวัฒนธรรมกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมหรือสำนักงานพุทธศาสนาเนี่ยได้มีการส่งเสริมขับเคลื่อนโครงการบรรพชาภาคฤดูร้อนเปิดตีจะส่งเสริมหรือเยาวชนไม่ว่าอยู่จังหวัดไหนก็ตามเนาะใช่ครับไม่ว่าภาคใดก็ตามสามารถที่จะมาบวชเป็นสามเณรใดศึกษาเราเรียนพระธรรมวินัยหรือเปิดที่จะมาขัดเกลาสติปัญญาเฮาใดความหู้วิชาต่างโลกมันนักแล้วภาษาอังกฤษก็ได้แล้วคณิตวิทย์ภาษาไทยสังคมพละพละเตบอนเตเบิร์นเตเบิร์นเยอะก็ได้มาเรียบร้อยละมาเดี๋ยวนี้ช่วงปิดเทอมอ่ะคนเฒ่าคนแก่มาเดี๋ยวนี้ลูกเต่าเหล่าล้านจะปิดเทอมแล้วโอ้ยถูกอกถูกใจใช่ครับการก็ดีเยะผ้าก็ดีเฮงอ่ะอันยังก็ดีไปอ่ะใส่หน้าใส่สวนลูกก็ดีพอร้านก็ดีก้อยอ่ะก็ไปกินไปแอวไปเล่นก็เปิ้นก็ฝูงนี่หงพินหาปุ้นกำเขาวัดเขาว่าไม่ใช่ว่าปัดพาละหรือตุเจ้านะ แค่เป็นการส่งเสริมให้เขารู้จักเวลาที่วางวางในการปิดเทอมเนี่ยว่าต้องไปลินเกมว่าต้องไปแอวเตะบอลเตะเต่าเตงต้องไปแอวกับเจ้าหมูเจ้าฟูงอ๋อมาอยู่ในวัดเลยแบนแบนมาเนอะแข่งไม่ได้ประโยชน์นะบ่มีประโยชน์แมนเป็นตีลำคานต่อสังคมตัวนั้นมาโบสถ์เนี่ยญาติโยมเป็นสิ่งที่ดีจริงอ่ะปีไหนก็มาโบสถ์ให้เจอกันใช่ครับแต่บางคนจะโบสถ์7วันก็ได้ไม่เป็นไรครับบางคนโอ้ยโบสถ์แล้วมนอกมนใจ15วันครึ่งเดือนก็ได้มนแล้วมนแฮม30วัน1เดือนก็ยังได้ป้อน3เดือนเซอร์ป้อน30วันแล้วโอ้โบเขาว่าซา3เดือนพอโบเขาว่าซาข้างว่าซา3เดือนออกว่าซามาโมนโหไปให้ปล่อยเมโยมปอโยมเมบอกบาซิกแล้วเนิ่มเดี๋ยวนี้นะบาซิกแล้วซึ่งในระบบทางช่องดีมาเดี๋ยวนี้นะของมาเข็มหายากอ่ะมันปิ้นใหญ่มันปิ้นว่าตัวเจ้าพันเนรไปที่ไหนวัดใดก็หันหมดอ่ะแต่มันเข็มแต่ว่ามันหายากหายากเขาจะสอบเปิ้นเข้ามาโบสถ์มันมีพยอมมามันมีพยอมเข้ามาโบสถ์เพราะว่าเปิ้นบอกว่าการโบสถ์มันเชยแบบการโบสถ์มันเชยมันจะเชยนะใครที่ไม่เคยบวชนั่นแหละเชยที่สุดอย่างน้อยปัจจัยเนี่ยก็เคยโบสถ์จู๋มาละก็เคยโบสถ์จู๋มาละนี่คือเฮาอู่ถึงว่าการที่จะใช้เวลาว่างเนี่ยคือมาบทมาเดี๋ยวนี้ย้ำเข่าเนื้อหาของว่าอานิสงส์ของการบทนะใช่ครับบทแล้วแดงย้ำแล้วแป้งปอเมียนยิงใช่ไหมอุบาสิกาลูกสาวลูกสาวอะลูกสาวเนี่ยบทได้ไหมได้บทได้ญาติโยมเนกขมะบารมีถือศีล8เป็นอุบาสกอุบาสิกาพระใจบบทปิตุปิเนใดก่อนได้เหมือนกันถือศีล8เมียนยิงบทเป็นตัวเจ้าพระเนรบ่ได้ก็นุ่งขาวห่มขาวกันบ่เดี๋ยวบ่ถึงมีปะเลอะหรอกเนาะนุ่งขาวห่มขาวปฏิบัติอยู่ในวัดในวาอันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลนะได้บุญได้กุศลเหมือนกันครับเหมือนการโบสถ์เนี่ยศรัทธาญาติโยมทั้งหลายในช่วงเราอ่อนปิดเทอมนี่เนาะ
ก่อนมีวัดไหนที่เป็นไก่ไก่บ้านของเฮาเนี่ยที่เป็นมีโบสถ์ก็บัดเดียวนี้มันใครใครเหลือน้อยเพราะว่ามันเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้บางทีที่หลายๆตีที่เป็นเคยจัดโบสถ์อย่างวัดมงน้อยก็เคยจัดโบสถ์หมู่แต่ว่าตอนนี้มันสถานการณ์อย่างนี้เฮาก็ต้องว่าจะโบสถ์หมู่บ่ได้แต่ว่าโบสถ์ประปายก็คืออ่ะโบสถ์ตน2ตนวัดไหนที่เป็นโบสถ์หรือว่าเฮาต้องการที่จะเอาหลอนไปโบสถ์ก็เอาไปฝากโบสถ์คือเราอ่อนเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยหลอนก็จะได้เห็นฮู้รักธรรมคําสอนอย่างน้อยก็คัดเก้ากิเลสคือเราอ่อนเนี่ยกิเลสในที่นี้ก็คือกิเลสในการที่จะไปหลงเล่นไปหลงเพลินหลงสิ่งต่างๆที่ของที่กําลังเข้ามาเนี่ยของหมู่เนี่ยมันเป็นกิเลสที่จะชักจูงคือเราอ่อนเนี่ยไปในทางที่บ่ดีไปเป็นอย่างตึงวันนี่ยกตัวอย่างอย่างที่ได้เกินไปว่าข่าวออกตึงวันนี่เพราะอะหยังเพราะว่าเราอ่อนมันบ่มีศีลบ่มีธรรมอยู่ในอกในใจใหญ่ขึ้นมามันก็เลยกลายเป็นเกกเมเลเกเมาหรือว่าไปต่างๆนานาสุดท้ายมาก็ไปติดของบดีบดักขึ้นมากลายเป็นว่ามาขาปอขาแม่บีบข้อปอแม่เอาสตังก็คือเพราะอย่างเพราะว่าเราอ่อนมันไม่ได้คัดเก้าจิตใจมาแต่น้อยมันก็เลยว่าแบบมีอะหยังที่มันดนอกดนใจเขานึกจะเยอะหยังก็เยอะนึกจะทำก็ทำแต่ถ้าเราอ่อนได้เคยโบสถ์หรืออย่างน้อยเนี่ยได้เคยเข้าไปอยู่ในวัดเนี่ยครูบาอาจารย์ตุปูตุปอตุปีทั้งหลายเนี่ยเปิ้นก็จะได้คัดเก้าจิตใจอย่างน้อยว่าอ๋อจิตใจเราอ่อนจะได้สงบลงจะได้หัวอันนี้บาปอันนี้บุญเพราะว่าสถาญาติโยมอยู่ที่บ้านก็บอกมีเวลาที่จะไปสอนหล่ออ่อนว่าอันนี้บาปเน้ออันนี้บุญเน้อมันก็บ่เหมือนที่อยู่ในวัดอยู่ในวัดนี่มันได้ถึงบรรยากาศได้ถึงได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้ทฤษฎีได้ปฏิบัติกูสิ่งกูอย่างอยู่ในวัดในวาตัวเจ้าพระเนนเป็นโจรโสดมนต์ทำวัดเนี่ยอย่างน้อยอย่าหล่ออ่อนมันนึกได้ละมันนึกละโอ้ตอนนั้นไงก่อนจะเย่อย่ามากเอออันตุหลวงปีหรือพระอาจารย์ก็เคยสอนไว้ว่าเอออย่างอีบดีอย่างอีบดีเน้อเนี่ยมันจะได้แยกแยะถูกก่อนละอ่อนบ่ได้โบสถ์ให้เลยบ่ได้ผ่านผ่าเหลืองให้เลยเนี่ยบ่ได้นงผ่าเหลืองให้เลยนี่มันจะแยกแยะบ่ถูกครับเพราะมันจะแบ่งแยกบ่ถูกว่าอันไหนผิดอันไหนถูกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวัดไหนในชงเนี่ยละอ่อนปิดเทอมนี่เอาเข้าไปอยู่ในวัดเอาไปโบสถ์เถอะวัดอย่างน้อยเนี่ยก็ได้อยู่ได้ศึกษาอยู่กับตู่ปู่ตู่ปอในวัดวาอารามของเฮาจะได้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาได้อย่างตีตู่ปีเคว่าตีบดีเนี่ยสเตอร์จะโอ้ขอบวชกัน7วันน่ะเด้อเออบวชไปบวชมามนที่นี่ก็อยู่ต่อแหมต่อไปต่อมาเป็นตุกไปเป็นเจ้าอาวาสเนี่ยสถาญาติโยมทั้งหลายมันบ่แน่บ่นอนเพราะฉะนั้นแล้วเฮาอู่เราอ่อนและแนะนําให้เราอ่อนมาบวชอานิสงส์ได้หลายอย่างเดี๋ยวท้ายรายการเฮาจะมาอู่ว่าอานิสงส์เป็นอย่างไรคนโจรโบสถ์ได้อานิสงส์อะหยังคนแนะนําหรือโบสถ์ได้อย่างไรได้บุญได้กุศลก่อเนี่ยสนาญาติโยมทั้งหลายเดี๋ยวเฮาจะได้เอามาอู่มาเอ่ยกันครับว่าไปแล้วเนี่ยผ่าเหลิงนี่ศักดิ์สิทธิ์นะครับผ่าเหลิงนี่ศักดิ์สิทธิ์อย่างใดเมื่อก่อนที่จะโบสถ์เนี่ยโดนปอโดนแม่โดนคนนั้นคนนี้ด่าย่ะครับแบมือคอตั้งปอคอตั้งแม่เนี่ยโอ้บ่หือก็จมบ่หือก็แจ้งก็ด่าขับรถเบ้นๆๆสร้างความรําคาญให้คนอื่นบักกองมาโบสถ์แล้วปุ๊บนุ่งเหลืองห่มเหลืองเสร็จเรียบร้อยเอาผ้าเหลืองมาคุมปุ๊บกับหน้ามือปิ้นหลังมือเลยนะใช่ครับหลังมือปิ้นหน้ามือเลยนะจากที่เคยขอปอขอแม่ขอเงินขอทองจากที่เคยไหวคนอื่นจากที่เคยไหวพ่อไหวแม่ไหวไผก็ตามกลับกลายเป็นว่าถ้าใส่ผ้าเหลืองแล้วบวชเรียบร้อยแล้วคนอื่นแม่ก็ทางพ่อแม่จะไหวเฮากราบแผ่วตีนเฮาพุ่นนะนี่คือการปลุกเสกตัวเองยกระดับสภาพจิตใจยกระดับ ชีวิตของเฮาคือศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาแฮมระดับนึงมาต้องไปแบมือขอเปิ้นกับตึงติ้มใจหือใส่ซองหือตะใดตะดีอ่ะญาติโยมมาต้องไปไหวเปิ้น
อ้นจะมาไหวเฮาด้วยความที่ปิ้นดุเจ้าพระเนนทั้งนี้ทั้งนั้นเบื้องต้นเปิ้นจะไหวอานิสงส์ของพระเหลืองก่อนใจค่ะยังไม่ไหวตัวบุคคลอยู่ไปอยู่มาอยู่มาอยู่ไปประพฤติวัดปฏิบัติธรรมออกเจ้าเอาบิณฑบาตฉันข้าวทำวัดสวดมนต์สวดกรรมฐานสวดธรรมจักรปฏิบัติกิจของสงฆ์สิบประการเนี่ยบิณฑบาตกวาดวัดปรงอาบัติทำวัดและสวดมนต์ขวนขวายปัจเจเวคณะและภาวนาอุปถัมภ์อุปชาอาจารย์บริหารสิ่งของและร่างกายขวนขวายเรียนพระธรรมวินัยเอาใจใส่ในกิจสงฆ์และของสงฆ์ดำรงตนให้หน้าไหว้ใช่ครับสิบประการนี้ทาใส่เหลืองห่มเหลืองแล้วแรกๆเป็นเจ้าไหวผ่านเหลืองเอามานิสงบุญก่อนใช่ครับมาไปมาไปเอาไปมาไปเอาไปเอามาเป็นเจ้าไหวในตัวบุคคลประพฤติดีทำดีเปิ้นกับเจ้าไหวใหญ่อย่างสนิทใจนานๆแล้วมันเป็นการปลุกเสกยกระดับคุณภาพตัวของเฮาป้ายบ่พอจุบีแดงพัฒนาคุณภาพจิตใจตัวใจครับจากที่เป็นคนเนี่ยหานเฮาขี้โคตรขี้เกลขี้ไม้ขี้จิขี้ทีเร่งเข้าก็เร่งน้ำก็เร่งคอก็แห้งนี่อันนี้ก็อันนี้กระทบเนี่ยญาติโยมจากที่เป็นคนจิตใจดำอมหิตโดนเปิ้นว่าเปิ้นเซลเปิ้นหยังหน่อยก็โคตรไปด่าไปโพสเฟซไปหันไปนี่มาบอดแล้วโอ้สงบลมเย็นจากคนบัดดีกลายเป็นคนดีจากคนติ่มเอาการเอางานเอาไหนให้เลยมาบอดแล้วป๊อปโอ้เป็นคนละคนอ่ะเนี่ยเป็นความศักดิ์สิทธิ์ของการบอดไผใครหื้นลูกขึ้นปิ้นตุเจ้าพระเนนอย่างติ่มโตไผอยากคือลูกประเสริฐที่สุดไผอยากได้บุญจากพระเหลืองไผอยากมีความสุขจากการหันลูกเต่าเหล่าล้านดุงเหลืองห่มเหลืองไผอยากมีอายุมั่นขวัญยืนไผอยากก๊อปชายพระเหลืองขึ้นสวรรค์จันทร์ฟ้าเอาลูกเต่าเหล่าล้านมาโบสถ์ดีที่สุดพี่น้องศรัทธาเด้อเพราะอย่างน้อยเนี่ยเราอ่อนก็จะได้ศึกษาพระธรรมวินัยเราอ่อนจะได้คัดเกากิเลสในจิตใจของตัวเก่าใดคือบ่ลงไปโมเมาอยู่ก็เปิ่นฝูงบ่ลงโมเมาก็สิ่งของต่างๆสิ่งโยยุต่างๆยิ่งถ้าเราอ่อนเฮาปล่อยเออขังลูกขังหลานนะเออเบอร์โบดดูเราอ่อนจะไปเรียนพิเศษว่ะเออเสียเวลาว่ะเออต่างๆนาอันนี้เป็นบาปมหันเลยนะสถาญาติโยมเป็นบาปมหันเลยการตีว่าคัดขวางเพิ่นห้องว่าเป็นมารสังเกตพอเถอะเราอ่อนจะโบดหรือไผก็จะโบดจะเข้าโบดสเตอร์นี่นะมันจะมีมารเนี่ยทุกพี่เกมันจะมีมารคอยประจนคอยทดเพิ่นห้องว่าคอยทดสอบทดสอบว่าเป็นอย่าได้มีใจนักแน่นก่อนี่หลายข่าวนะบางทีนี้เออจะโบสถ์มันผูกมันเหอโตวันนี้รถจนตายก็มีเนี่ยก็คืออานิสงส์อันนั้นเปิ้นคือกรรมเมืองเปิ้นบุญเปิ้นบ่ถึงพระเหลืองเพราะฉะนั้นพระเหลืองนี่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเราอ่อนคนใดหรือว่าผู้ใหญ่หรือประชาชนใดได้นุ่งพระเหลืองได้ห่มพระเหลืองได้คล้องผ้ากาสาวะผักนี่ได้นี่ถือว่าบุญเก่าเปิ้นมีหนักครับบุญเก่าเพิ่นมีนักเพิ่นถึงได้เอาได้สามารถที่ว่าได้นุ่งผ้าเหลืองได้ในเมื่อนุ่งผ้าเหลืองได้เพิ่นปฏิบัติได้เฮาก็ยิ่งได้บุญได้กุศลการที่เฮา1การที่เฮาแนะนำหรือว่าอนุญาตให้ละอ่อนได้โบสถ์หรือไผก็ตามบ่มีลูกบ่มีหลานแต่ใครโบสถ์ใครเอาอานิสงส์ในการโบสถ์นี่นะก็สามารถที่จะไปแนะนำได้ไปแนะนำไปชักจูงก็ได้ไปแนะนำคนข้างบ้านเป็นหลานก็ได้เป็นเลนก็ได้หรือเป็นไผก็ได้ก็สามารถแนะนำเออบัดเดี๋ยวพี่เทิมละเนิ่มหลานไปโบสถ์บ่อันเดียวจะออกเป็นพระกาพระตายเออเนอจะเป็นเจ้าภาพนั่นเจ้าภาพนี่เนี่ยอันบุญกุศลและอานิสงส์หมู่เนี่ยในการโบสถ์นี่เฮาก็ได้แล้วได้ตั้งแต่ที่เฮาได้ชักจูงได้โจรเอาหล่อนไปโบสถ์หรือแนะนำมือเราอ่อนโบสถ์เมื่อเขาโบสถ์และเขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรืออยู่ไปเมินๆคนยิงไปกราบไปไหว้คนยิงไปเคารพนับถือเฮาก็ยิงได้บุญได้กุศลเหมือนกันสร้างพระไว้กับวัดกับว่าเหมือนกันสถาญาติโยม
สร้างสิ่งต่างๆที่เอาไว้กวัดกวาหือเปิ้นได้มากราบมาไหว้ได้มาใจมาสอยศาสนาหรือว่าไอ้ของอะไรต่างๆที่มันอยู่ในวัดในวาที่เฮาได้สร้างไว้เปิ้นเอามาใจมาสอยเปิ้นเอามาหรือว่าสร้างพระเปิ้นมากราบมาไหว้สร้างพระประธานไว้หรือสร้างพระต่างๆนานาเอาไว้เนี่ยเปิ้นมากราบมาไหว้ยิ่งกะยิ่งเปิ้นกราบตลอดเฮาก็ได้บุญได้กุศลเหมือนน้ําซึมทรายนี่ศรัทธาญาติโยมเฮาบ่ฮู้โตนะเฮาได้สร้างบุญคนที่เปิ้นมานี่เปิ้นก็ได้บุญเกิดคนเปิ้นมากราบมาไหว้เปิ้นก็ได้บุญโตเฮาก็ได้บุญได้ความอิ่มอกอิ่มใจสังเกตพอง่ายๆยกตัวอย่างอย่างกะเฮาทํากับข้าวนี่สดาญาติโยมเฮาเยอะของกินนี่นะเยอะของกินโอ้วันนี้จะเยอะของกินเนี่ยเอาไปถวายพระหรือว่าไปหืออันอีปออีแม่หรือหือลูกหลานกินก็ตามในเมื่อเฮาเยอะไปปุ๊บเพิ่นกินแล้วเพิ่นโอ้เพิ่นจืนใจเพิ่นกินโอ้ลำน้อยเฮามีความภูมิใจเฮามีอิ่มอกอิ่มใจก็เฮาทํากับข้าวหรือเยอะกินไปแล้วแกงจานมาด้วยความตั้งอกตั้งใจแกงเอาไปวางว่าบ่มีไปกินบ่ลํามีไปกินเฮาก็น้อยอกน้อยใจเหมือนกันสนาญาติโยมเฮาสร้างพระไว้กับบ้านไว้กับวัดกับว่าหรือว่าเอาลูกเอาหลานมาโบสถ์เฮาหันคนอื่นเพิ่นมาไหว้มากราบลูกหลานเฮาเปิ้นมาเคารพนับถือลูกหลานเฮาอย่างน้อยเฮาก็ภูมิอกภูมิใจพระประธานหรือพระอะหยังต่างๆที่เฮาสร้างไว้กวัดกวานเนี่ยพระประจําวันเกิดหรือพระอะหยังต่างๆเปิ้นมากราบมาไหว้เฮาก็ได้บุญได้กุศลเฮาหันเปิ้นกราบเปิ้นไหว้โอ้เนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลสร้างศาลาสร้างโบสถ์สร้างวิหารไว้เปิ้นมากราบตุเจ้าพระเนนมาอยู่เปิ้นมาใจสถานที่เฮาก็ภูมิใจที่ได้ไฮได้หอมที่ได้สร้างเอาไว้ไม่ใช่สร้างไว้ปุ๊บนกกระแกอยู่บ่ได้นกอ่ะซันเตอร์ก็หนูกันซันเตอร์ก็ตกโตกันนี่เข้าไปอยู่มันมองอกมองใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยศรัทธาญาติโยมการที่คือเราอ่อนเอามาโบสถ์เฮาได้บุญได้กุศลพ่อแม่ก็ได้บุญได้กุศลตัวเราอ่อนยิ่งเปิ้นโบสถ์เหมือนโบสถ์จนเป็นตุปู่ตุปอจนเป็นเจ้าอาวาสเป็นพระเถระต่างๆบุญกุศลนั้นจะทวีคูณไปติ๊กๆยิ่งเป็นป่อเป็นแม่ก็ยิ่งจะได้บุญได้กุศลไปบุญกุศลอย่าได้เฮาอิ่มอกอิ่มใจเฮาเบิกบานเพราะอย่างน้อยเนี่ยเฮาบ่ตกอกตกใจละมาต้องมาโฮงหั่นโฮงนี่โอ้เดี๋ยวมันจะไปแอวไหนเดี๋ยวไปติดเปิ้นติดฝูงไปติดเกมก็ไปไหนกันนี่องค์เฮนปิดก็ไปอยู่บ้านนี่แต่ถ้าเราอ่อนมาบวชผ้าเหลืองมันอยู่ในโตโหมดมงกงนี่กิ้วก็มีมันก็บ่กล้าไปที่ไหนมันก็อยู่กันในวัดในวาศึกษาพระธรรมวินัยอยู่กับครูบาอาจารย์เฮาก็สบายอกสบายใจเฮาบ่ต้องมาเป็นห่วงจิตใจเฮาก็ดีบุญกุศลก็เกิดกับตัวเฮาเฮาคือเติงหาเฮาก็ไปแอวไปถวายปานะกาถวายต่างๆนานาไปหือกำลังใจก็ได้เนี่ยมันเป็นบุญเป็นกุศลและบุญกุศลนี่มันจะสะสมไปเรื่อยๆไผที่มีลูกตุลูกพระมีลูกเป็นตุเป็นพระถือว่าปอเมนั่นมีบุญเหมือนกับปอเมได้บวชเหมือนกันเพราะว่าในเมื่อเฮาเป็นปอเป็นแม่ของพระเนนแล้วหรือว่าของตุเจ้าแล้วเนี่ยเฮาก็บ่กล้าที่จะไปทําอะหยังที่มันเกินเลยหรือว่าผิดแผกแตกต่างไปเพราะว่าลูกเฮาเป็นตุลูกเฮาเป็นเนนอยู่ในวัดในวาเพราะว่ามันคาโอคาจ่ายเขาจะเยี่ยงอย่างเขาต้องนึกถึงลูกแล้วโอ้ลูกเขาเป็นตู่เป็นผาอยู่ในวัดในวาเขาก็บ้ากาที่จะไปทำอย่างที่บัดดีบัดดาเพราะอย่างน้อยเนี่ยมันก็การันตีอยู่แล้วว่าเออพ่อแม่ลูกมันผูกพันกันอยู่แล้วเขาก็บ้ากาที่จะไปทำอย่างที่มันบัดดีบัดดาขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยสนาญาติโยมทั้งหลายการที่ว่า
คือรูปโบสถ์เนี่ยอานิสงส์มันจะทวีคูณทวีคูณทวีคูณขึ้นไปในเมื่อเฮาตายไปแล้วเฮาก็สามารถที่จะตายตารับแบบสบายเฮาสบายอกสบายใจบ่ต้องไปห่วงแล้วเฮาตายไปแล้วลูกเฮาจะอยู่อย่างใดจะเป็นอย่างใดแต่ในเมื่อเฮาตายไปแล้วลูกเฮาอยู่ในวัดในวาโอ้อย่างน้อยขอบุญผ่าเหลิงของลูกเนอะเอามาช่วยพ่อช่วยแม่เนี่ยมันบุญกุศลหมู่นี้มันช่วยเฮาได้นี่สาธารณญาติโยมทั้งหลายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวัดที่ไหนที่เพิ่นจัดโบสถ์เฮาก็เอาลูกเอาหลานของเฮาไปโบสถ์เอาลูกเอาหลานของเฮาเนี่ยไปฝากไว้กับวัดกับว่าเพราะอย่างน้อยเนี่ยเพิ่นจะได้ขัดเกลากิเลสขัดเกลาจิตใจของเพิ่นเพราะส่วนน้อยคือได้บ่หนักบ่หลายมันก็ได้ส่วนน้อยมันก็ยังดีดีกว่าบ่บ่โบสถ์บ่ธรรมบ่ได้ศึกษาอย่างเลยใหญ่ขึ้นมาปุ๊บบ่มีหลักธรรมกั้มจูบ่มีหลักธรรมก่อยเป็นหลักประกันอยู่เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าบ่มีหลักประกันมันก็เลยทําหือคนเนี่ยใหญ่ขึ้นมาบ่ฮู้อะหยังผิดบ่ฮู้อะหยังถูกแยกแยะบ่ถูกเมื่อแยกแยะบ่ถูกขึ้นมาปุ๊บล่าตำล่าก็เป็นข่าวถึงวันรูอัสตังพ่อแม่ขอสตังพ่อแม่พ่อแม่เบ้อฮื้อก็ไปฆ่าไปแกงไปบีบคอไปฟันเพิ่นหันถึงวันหันข่าวถึงวันแล้วโอ้ยมันอ่อนอกอ่อนใจสาธารณโยมทั้งหลายเพราะว่าตึงมดตึงมนเพราะว่าเขาขาดศีลธรรมขาดศีลขาดธรรมอยู่ในอกในใจเพราะว่าเขาไม่ได้ศึกษามาแต่น้อยกันอย่างติวาเขาอย่างน้อยเนี่ยเขาเคยโบสถ์ได้นุ่งผ้าเหลืองมาแล้วเขาจะสำนึกเขาจะนึกถึงติดอกติดใจอยู่ตลอดเวลาว่าโอ๊ยบ่ได้เฮามีครูบาอาจารย์โอ๊ยบ่ได้เฮาเคยโบสถ์มาแล้วเฮาทำอย่างนี้บ่ได้เต็มมันเป็นหลักประกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมีลูกมีหลานไผที่ยังบ่เคยโบสถ์หือเอาไปโบสถ์ในช่วงปิดเทอมนี่สนาญาติโยมเปิ้นจะโบสถ์หมู่บ่มีเปิ้นบ่จัดเฮาก็โบสถ์แค่ลูก2ลูกติวัดของเฮาอย่างน้อยเนี่ยครูบาอาจารย์หรือตุปู่ตุปอที่เพิ่นอยู่ในวัดเปิ้นก็ได้มีเนนไปคอยแก่เหงาเพิ่นได้และอย่างน้อยสามเณรเนี่ยเป็นนอเนอร์ของพระพุทธศาสนาถึงมันจะโบสถ์แค่7วันหรือ15วันอะยังก็ตามเนี่ยโบสถ์ใดเท่าอีกมันซึกออกไปใหญ่ขึ้นมาปุ๊บใหญ่ขึ้นมานึกขึ้นได้โอ้เฮาเคยโบสถ์นี่แต่เฮายังบ่เคยโบสถ์พระเฮาได้มาศึกษามาเนี่ยไปเราอ่อนก็นะมันก็จะฟังใจมันก็จะมาโบสถ์ต่อจะมาโบสถ์เป็นตุเจ้าเป็นตุปู่ตุปอต่อไปเนี่ยสาธารณญาติโยมเพราะว่าเราอ่อนมันจะได้ฝังใจเหมือนเฮากินเนี่ยอย่างละข้างนึงเนี่ยได้กินข้างนึงมันเมื่อนึกขึ้นได้ก็อยากกินแฮ่หมอเหมือนกันเราอ่อนถ้าได้เขามาอยู่ในวัดแล้วเนี่ยเวลาเขาไปอยู่ตั้งนอกซึกออกไปแล้วไปอยู่ตั้งนอกเขาไปไปเจอปัญหาอย่างต่างๆนึกบ่ออกอย่างบ่ออกปุ๊บมันจะนึกถึงวัดน่ะทีนี้เขาก็จะได้ผูกเกยผูกพันอยู่ในวัดในวาเขาก็จะได้ปิกมาโบสถ์จะได้มาสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาของเราต่อไปเพราะฉะนั้นก็ฝากสาธารณญาติโยมกันเอาไว้ตัวอย่างที่ครูบาอาจารย์เป็นได้ประพันธ์หรือว่าลิขิตขีดเขียนแต่งๆกรอนเกี่ยวกับการบวชว่าขอสาธุมุทิตาคราได้บวชเพื่อฝึกสวดฝึกวินัยใฝ่ศึกษาเพื่อเรียนรู้ระเบียบพุทธสุดบูชาเพื่อบุญญาอานิสงส์ดำรงคุณเพื่ออัปเกรดศีลตนผลอุกฤษเพื่ออุทิศกุศลสีดีอุดหนุนเพื่อทดแทนกตัญญูรู้แทนคุณเพื่อต่อทนพุทธศาสตร์วิราชไกรเพื่อขัดเกลากิเลสเหตุให้หลงเพื่อฝึกตรงวิปัสสนาพาสดใสเพื่อฝึกหัดขัดเกลารู้ดูภายในเพื่อต่อใจต่อชีวิตจิตชื่นบานเพื่อได้เป็นกุลบุตรพุทธเจ้าเพื่อถือเอาธงชัยพุทธสุดห้าวหาญเพื่อเป็นญาติกับพระศาสดาตราบยาวนานเ
พื่อต้านทานสรรพทุกข์สุขแก่ตนเพื่อเป็นแบบแก่สังคมคนได้เห็นเพื่อดับเวรดับภัยให้สุขสมเพื่อตัดโศกดับเศร้าเหงาตรอมตรมเพื่อการคงประเสริฐล้นผลอนันต์นี่คืออานิสงส์ของการบวชว่าเราจะได้อัปเกรดตัวเองขึ้นมาแถมอย่างหนึ่งอย่างตีอู่ไปปอแม่ก็จะได้เป็นโอตุปอปอตุเมตุปอพระแม่เนนเนี่ยปิ้นปอติประเสริฐปิ้นเมติประเสริฐอัปเกรดตัวเก่าเข้ามาแถมไปปอตุเจ้าพระเนนเวลาลูกเจ้าเหล่าล้านถ้ามาปิ้นตุเจ้าพระเนนประพฤติวัดปฏิบัติธรรมดีสวดโยโกห้องปฏิบัติประธรรมวินัยอย่างต่างๆกิจของสงฆ์เรียบร้อยดำรงตนให้น่าไหว้อัปเกรดปอแม่ขึ้นมาแห่งได้อานิสงส์บุญมหาศาลพูนทวีขึ้นมาแห่งนี่คืออานิสงส์ของการบวชเพราะฉะนั้นแล้วได้ตึงปอตึงแม่ไม่ใช่ว่าพ่อแม่อย่างเดียวเนาะอย่าปีน้องใดมดนะแม่ก็ทำมาในงานบวชคนที่มาโฮมบุญที่มาแห่แหนเต้นแต่กันเนี่ยมาตินมาลำมาโหหิ้วโหหิ้วกันนั่นน่ะโยกเข่าโบสถโยกเข่าอีหานมาลมกันฟังกันโบสถ์ได้อานิสงส์เหมือนกันหมดเลยญาติโยมเพราะฉะนั้นแล้วอานิสงส์แห้งกาขนาดเลยออกไหนทำตัวแดงจะเล่าคนเฮาสัทธาญาติโยมฟังหลายขั้นต่อหลายคนก็เคยฟังละออกในธรรมอานิสงส์การบวชว่ามีแม่หญิงเนาะอุบาสิกาคนหนึ่งมีลูกชายคนหนึ่งใจมีใครเอาลูกไปบวชปิ้นตุเจ้าอยู่ในวัดแต่โต๊ะปอของมันเนี่ยบ่หุ้มบ่พอสนับสนุนอะไรโอ้ก็ไปบวชแล้วให้เดี๋ยวมาจอยแฮมหน่อยอะให้จะมาช่วยเลี้ยงไก่ให้จะมาใส่น้ำนาให้จะมาเติมการปลูกข้าวแต่ลูกของมันเนี่ยใจนี่ก็ใครโบสถ์เอาไปเอามาปอแม่เถียงกันปอแม่เถียงไปเถียงมาเถียงมาเถียงไปผลสุดท้ายอ้าวปอก็ยอมแม่ก็ยอมลูกชายก็ดีอกดีใจได้โบสถ์เป็นเนนสักทีไปปากันไปวัดไปวาไปขออนุญาตตุลุงตุปู่ตุปอบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายจะเอาลูกชายคนเนี้ยมาโบสถ์เปิดตีจะได้ตอบแทนคุณเขานำกำกินตอบแทนพระคุณของข้าพเจ้าทั้งหลายเปิดตีจะเอาอานิสงส์หรือได้ไปใหญ่ไปโตตระหน่าตุลุงหันก็โอ้โอเคสิกระแลกนี่ตกลงทันทีโบสถ์มากองโบสถ์เรียบร้อยแล้วพ่อแม่ก็มาพิษเทงกันแห่ในบ้านโอ้ก็ไผจะมาจอยค่ะเวลาเฒ่าแก่ใช่ค่ะไผจะมาจอยค่ะใส่น้ำหน้าน้ำน้องอ่ะไผจะมาดึงเข่าเป่าไฟไปอยู่วัดแล้วอ่ะปัดก้นนี้ไปแล้วเนี่ยโอ้เฒ่าแก่มาเนาะกึดยาเคยเปิ้นปิ้นเนนปิ้นจูปิ้นพระแล้วเนี่ยสุมาเดี๋ยวจะหือเปิ้นมามาจิตขี่จิตเยี่ยวก็ไปดีจะหือเปิ้นมาดึงเข่าเป่าไฟหือหุงหาหือกินก็ไปดีเจอเป็นมาเป็นเสื้อเป็นผ้าไม่ดียื้อเหรอเฮ้ยแม่เฮ้ยสูเอาปลากันไปเอามันสีปะอู่กับแม่มันแม่มันก็บัดดีแหละพอมันไปว่าอันพอมันก็เป่าหูแม่มันติ๊กๆอ่ะก็เอามันสีกับก็หันหน่อยสูยังมันเกิดพอก็กลายเป็ดเฮ็ดหมู่นั้นน่ะติ้มเล่าติ้มตาเขาน่ะโง่ควายหมู่จังแม่หมู่นั้นเราหายแต่มาเติมเขาเล่งคลายไปก็เสียได้มันหนีดูมันน่ะบ้านหลังนี้เราถ้าเขาตายไปรอแม่ว่าอันเถอะถ้าเขาตายไปใครมาพอนี่ญาติโยมโอ้กันไปโอ้กันมาเมย์มันก็นอฮื้อหน่อยเขาเอามันซิกดีกระบะเอามันซิกดีกระบะฮื้อนอฮื้อนอพอกับว่าไปว่ามาว่ามาว่าไปโตปอโตแม่นี่ทั้งที่บ่เคยทำบุญสุนทานอย่างสักอย่างญาติโยมอย่างที่ว่าไปเนี่ยปอกับปลาไถนาปลูกเข่าปลูกสนใส่น้ำนาแม่ก็หอมชีโมชุ่มให้อ่ะไปเอาไข่เต่งเพิ่นมากินอ่ะไปพากลูกพากแม่เพิ่นมาแล้วเนี่ยไปเอาหอยปูปลามาตบมาตีมาเข็นมาข่ามาแกงมาหั่นมานี่กินอิ่มน้ำสำคัญลืมเกิดถึงบุญถึงกุลกุศลวันนี้คืนดีตุเจ้าไกด์น่ะเสี้ยวเศร้าเสี้ยวเศร้าบาดใส่บาดหยาดน้ำสักอันสักอย่างบาปกรรมก็เพิ่มทวีคูณขึ้นแต่โดยอานิสงส์ของการเอาลูกไปโบสถ์เป็นเนนเนี่ยอานิสงส์ของการเอาลูกไปโบสถ์เป็นพระเป็นเนนอยู่วัดอยู่ว่าปฏิบัติไหวพระสวดมนต์ศีลธรรมกรรมฐานดีเคร่งครัดแล้ว
เมื่อสองเถ่านี่ตายไปแล้วเนี่ยสองเถ่าตายไปเจ้าที่จะไปโต๊ะอยู่มอหกโยมมาบ้านก็จะเอาเล็กห้อนเล็กแหลมนั่นแต่ไปมึงไปโต๊ะมอหกไปมึงเขานี่นะยังลึกน้ำเลิมเคยทำบุญตักบาตรเคยไหวพระหับศีลพระเจ้าติ๋มวิหารวัดมงน้อยนะสู้เขายังไปไหวเปิ้ลน่ะมาไหวพระไหวสุดไหวเจ้ามึงเขาไปวางเปิ้ลเนี่ยมึงเขาไปวางแขวซาลาเปาเนี่ยไปวางเปิ้ลยังฮือเอาหอกเอาดาบแทงปากสู้เขาเนี่ยโอ้ยสต๊อปก่อนยมมาบาลสต๊อปสต๊อปอีดับเกินฟังอยู่เนอะข้าเนี่ยมีบุญนะไหนมึงวางมาลูกมึงมีบุญจะได้โอ้ท่านเฮ้ยถึงแม่ว่าฉันตั้งหลายทองคุณเนี่ยบักเกินทำบุญนั้นตลอดชีวิตแต่ครั้งหนึ่งในชีวิตนี้ก็เคยเอาลูกใจของข้าเจ้าที่เบ่งออกมาเกิดออกมาเล่งมาถึงชีวิตเนี่ยอายุ12 13 14ประเดี๋ยวเนี้ยปู่น่ะไปโบสถ์อยู่กับตุลุงแดงโมงน้อยพ่อแดงนงเหิงห่มเหิงเล็บร้อยแล้วนี่ปฏิบัติปัทุเล็บร้อยอ๋ออันนะไอ้นิยมมาบ้านยมทูตมันทันนะอันกะเออถ้าอันกอบถามแฮมกรรมหรอถึงมื้อถึงวันนี้นอกจากเอาลูกไปโบสถ์แล้วเนี่ยมึงเขาอ่ะทำบุญตักบาตรใส่บาตรลูกของก่อเออโนไปเหตุการณ์เหตุงานอ่ะใส่น้ำนาโนไปใส่ลำใหญ่เอาอันก็โต๊ะบนหกไปปอมันก็โอ้ยไปเยเตอร์ไปเยเตอร์แม่มันก็จอยอู่แล่จอยอู่แล่โอ้ก็กูต้องอู่อยู่ได้กูเคยทำบุญอ่ะคนที่ประดับโต๊ะบนหกละ เอาหอกดาบแต่งไปเอาตีนเติมแล้วเติมแฮมไฟพองพังพังห่อนแล้วห่อนแฮมก็เอามือจีไปนี่ปุ๊บเพราะมันตึงมาอีก3ปี7ปีเมื่อญาติโยมคณะที่จะเอาลงใส่มอนหน้า6แสงสีทองจุ่มเย็นงามขนาดเลยพุทธผ่องอัมภัยพุทธขึ้นมาเหมือนดอกโบแต่เป็นสีเหลืองวาบขึ้นมาปุดโทษโทษโทษโยมอาทุตตกใจหกก็กูจะเอามือเขาตกมอนหน้า6เนี่ยมันยังเอาต้มได้เอาเหตุกรรมหรอบะอีนี่ญาติโยมถีบตกลงไปในหมอนอหกแล้ว2รอบก็แล้ว3รอบก็แล้วพุทธขึ้นมาแหมมีสีเหลืองท้องอัมภัยจุ่มเย็นโอ้แสบตาวาบวาบเขาอ่ะหอมยังลำเลือน่ะสู้เขากลมเกยทำบุญทุนตาน่ะยังได้ตกหมอนอหกยังมาห้องสู้เขาน่ะโอ้ก็ตะกี้ข้าบอกไปแล้วล้อมาเกยทำบุญแต่ในชีวิตนี้เอาลูกใจของข้าเนี่ยตึงเกิดมาตึงเล่งมาไปใส่เหลืองห่มเหลืองอ่ะนุ่งเหลืองห่มเหลืองอ่ะอันนี้ก็เป็นบุญขนาดมหาศาลเนอโอ้แต่วเฮ้ยไปไปไปอันกอดสูก็ไปขึ้นสวรรค์ปินเตวบุตรโตเมยิงก็ไปปินเตวดาหักสายประตูวิมานจันฟ้าไปกองวากันนี่แล้วก็เอากำแขนสองข้างไส้ขวาของประจัยคนมียังคนส่งขึ้นไปบุญสวรรค์ชั้นฟ้าแสงสีเหลืองต้อยขึ้นไปแห่งนี่คืออานิสงส์ออกจากธรรมญาติโยมนานาแล้วพี่น้องศรัทธาตมาภาพอยากจะหือญาติโยมอย่างน้อยนะเอาลูกเต่าเหล่าหลานหรือว่าจะเป็นคุณใหญ่ก็ได้นอนไว้ลนไซปลายเศร้าปลาย30 40ก็ได้ขอถึง40เนอะก็50 60นี่มันอุ่มหู้เลิงอย่าตกตะขันได้กันลึกโอ้โหเลิกแล้วญาติโยมไม้เรียวดัดง่ายไม้อ่อนดัดง่ายใช่ไหมเรียวไม้อ่อนดัดง่ายยะนานแล้วมีลูกเอาลูกมาโบสมีหลานเอาหลานมาโบสถ้าพายมาเอาลูกเอาหลานมาโบสสู้เขาก็มาโบสอยู่วัดเลยถ้ามาโบสอยู่วัดวงเล็บห้ามเราขวัญตุเจ้าวงเล็บนะถ้ามาเอาลูกเอาหลานมาโบสถ้าโต๊ะเก่าบ่มาโบสไผติมีโพมาเอาโพมาโบสถ์ไผติมีลูกมาเอาลูกมาโบสถ์วงเล็บอย่าเล่าขวัญตุเจ้าห้ามด่าห้ามว่าตุเจ้าโอ้ยย้ำเย้อันนะย้ำเย้จะอี้นำบะอยู่วัดบะอยู่ว่าบะแป้งมาสั่งบะอันนั้นอันนี้มามาคัมมอนพีชคัมมอนพีชมาบวชดูแล้วคุณจะรู้สึกนี่เพราะอย่างน้อยเนี่ยการที่เขาได้มาจากที่บอกนั่นแหละก็คือว่าศึกษาได้มาศึกษาได้มาเห็นหูได้บ้านหนักกว่าหน่อยมันก็ยังดีกว่าเราอ่อนบ่เคยผ่านบ่เคยได้มาเลย
พราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะขอฝากสนาญาติโยมกันเอาไว้ก่อนมีตู้เจ้าพระเนหรือว่าวัดไหนก็ตามที่ใกล้บ้านใกล้จองเฮาเปิ้นใครเปิ้นจัดโบสถ์หรือว่าเปิ้นคือมีการโบสถ์ครับคือเฮาเนี่ยเอาละอ่อนไปฝากโบสถ์บ่ต้องไปเสียได้บ่ต้องไปโกเสียเวล่ําเวลามันจะได้คุ้มกว่าที่เฮาจะมาระยะสั้นๆน่ะแต่มันจะคุ้มกว่าที่เฮาจะมาปล่อยละอ่อนโอ้โกเสียเวลาต่างๆนานาครับเนี่ยเป็นการคิดผิดเฮาได้บุญได้กุศลได้อานิสงส์หลายๆอย่างอย่างที่เฮาได้เอามาอู่มาเล่าสู่สนาญาติโยมได้ฟังกันเนี่ยคืออานิสงส์ได้ตึงโตเฮาได้ตึงโตละอ่อนได้ตึงคนรอบข้างคนที่ได้ไปรวมบุญรวมกุศลกันสังเกตพอง่ายๆเนี่ยเวลามีงานโบสถ์ที่โอ้ยคนดีอกดีใจแฮมแต่กันว่าคนนั้นก็จะเป็นเจ้าภาพคนนั้นคนนั้นก็จะเป็นภาพอาจจะภาพนี้ยิ่งได้ปอนได้ปอนกับพระใหม่เนนใหม่นี่นะยิ่งปอนศักดิ์สิทธิ์ปอนอันแหล่ไผก็ใครได้ปอนพระใหม่กันเพราะฉะนั้นแล้วอานิสงส์ต่างๆเนี่ยศรัทธาลองก่อนแล้วจะฮู้เองคันบ่ลองเฮามาอู้อีก็อู้ตัวเจ้าก็อู้ไปอันน่ะแต่ต้องเอามาลองก่อนแล้วจะฮู้ว่าเออมันความเปลี่ยนแปลงมันจะเปลี่ยนไปเลยความภูมิใจของเฮามันก็จะเกิดขึ้นความปีติในใจของเฮาจะเกิดขึ้นได้เป็นปอแม่ลูกตุลูกพระเนี่ยเฮาภูมิใจเฮาได้บุญได้กุศลได้ความภูมิใจโดยสดาญาติโยมทั้งหลายครับอ้าวญาติโยมมาท้ายชั่วโมงประเดี๋ยวนี้ 9:40 ปลายละจะเปิดสายหน้าไมล์ละเนอมีหยังก็โทรมาอู่จ๋ากันได้ปันกำลังใจเนอเบอร์โทรศัพท์ต่อไปนี้0826112245082611 2245อ้าวกำเนิด082611 2245ก็ลองโทรมาโทรมาอู่มาเอ่ยมาตักมาตายมาหือกำลังใจกันสนญาติโยมทั้งหลายหรือว่าใครมีเรื่องอย่างเกี่ยวกับที่เราได้อู่ไปเนี่ยใครอู่เสริมหรือว่าโอ้ใครเอ็นถามก็สามารถโทรกันมาได้ตีเบอร์โทรศัพท์โทรนำกันสนญาติโยมทั้งหลาย0826112245ก็โทรมาตักมาตายโทรมาอู่มาเอ่ยโทรมาสอบถามกัน หรือว่าสนญาติโยมมีเรื่องอะหยังข้างคาใจใครถามก็สามารถตีจะมาอู่มาเอ่ยมาถามกันได้แลกเปลี่ยนกันนะสนาญาติโยมทั้งหลายครับอ้าวเจ้าอู่กันในเรื่องของการโบสถ์กันเดินจีปีใหม่จะไปดำโหคุณนั้นคุณนี้แต่จะไปลืมดำโหตัวเจ้าสองดุนเด้อตัวเคสะพุงน้อยตัวแดงสะพุงน้อยปีแล้วเฮาน้อยใจอยู่อย่างเปิ้นมาตานกับตัวแดงตัวเคก็ขึ้นมาโอ้โหไม่ปีนี้จะไปลืมเด้อญาติโยมเด้ออ้าวหับสายแรกจะเริญพรสาธุยอมแม่ฟังท่านที่โตการบวชมีโอเหตุดีเจ๊แต่มันมีเจ๊นะมีค่ะเนี่ยเยอะแยะลูกหลังเนี่ยเนาะยังไม่ได้บวชเอ้าทำไมเท่เมาเที่ยวเตะมาห้องมาห้องบ้านลุงเจ้าพอบวชมาแล้วกลับกลายเป็นคนละคนหน้าพริกหลังมือเป็นหน้ามือแม่นแล้วนี่คืออานิสงส์ให้ก่อนแต่เจ้าบอกว่าใส่ผ้าเหลืองแล้วจะเป็นการยกระดับจิตใจปลุกเสกตัวเก่าขึ้นมาแห่งขั้นหนึ่งเลยนะนี่ภายบักฮันกัปตานี่บักฮูนะมันจะมันเป็นปัจเจกบุคคลรู้ได้เฉพาะตนนี่เพราะฉะนั้นอานิสงส์แห่งเนอร์การบวชนี่นะแม้กระทั่งว่าบักได้มีลูกมาบวชก็บวชคิดบวชใจก็ได้ปฏิบัติธรรมอยู่บ้านอยู่วัดก็ได้นี่เพราะฉะนั้นอนุโมทนาเนื้อโยมเนื้อจ้าแต่ว่าถ้าจะบวชปีนี้ต้องทำใจแล้วเจ้าเพราะไม่ฉันมือเดียวอ๋อแม่นละทำใจแห่งย่างทำใจแห่งย่างนอกจากฉันมือเดียวแล้วต้องโควิดและสตางวิทแห่งตัวแม่นเป็นยังอ่ะเดี๋ยวก็ขยับขยายกันไปเนาะ
อาโมทนาเนอะบนทางสายโยมเนอะสาธุโอ้โยมเป็นอารมณ์ดีเนาะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายน้าสายแรกมาแล้วสายแรกมาแล้วสายที่2สายที่3ต่อไปจะเป็นใคร0826112245 0826112245เนอญาติโยมเนอโทรกันเข้ามาเนาะมาอู่มาเอ่ยอย่างนี้แหละมันโมนดิมันหัวมันโมนอู่โหนเออปะน้องว่าอย่างก็อู่โหนโหโมนเอออู่โหนโหโมนนี่สนาญาติโยมเนี่ยมันจะเป็นว่าเราจะคนเราถึงวันนี่จะไปสี่เลนนะจะไปเคเกี่ยวกับเศรษฐไอ้อย่างเงี้ยเศรษฐกิจหรือว่าเคเรื่องต่างๆนั่นน่ะมันเยอะเป็นตุกเพราะฉะนั้นแล้วเขามีอย่างเขาก็ปล่อยว่างเขาก็มีอย่างก็อู่เอ่ยกันอย่างเงี้ยอู่กันไปเมื่อไข่โหกันไปมันโมนเมื่อก่อนเขาก็ประตูครับเขาได้ความหู้ตัวได้แลกเปลี่ยนความคิดหันตัวใช่แล้วครับเนี่ยต่างคนต่างมีแลกเปลี่ยนความคิดหันกันไม่ใช่ว่าตุ๊กเจ้าสองตัวนี้มาอู่แล้วเขาฟังอย่างเดียวสนาญาโยมก็สามารถออกความคิดหันหรือว่าออกความคิดเห็นกันมาว่าเออตุ๊กปีเนี่ยอันนี้สองอย่างอีแมนกับเจ้านี่เหมือนกันเนี่ยเปิ้นอู่นะฮันก็เปิ้นมีอารมณ์เปิ้นมีอารมณ์ดีเนี่ยก็เฮาอยู่บ่ได้ยิงอยู่คนเดียวเคดกึดเนาะโอ้เมื่อใดก็ลูกหลานก็มาซะเตอในไก่ซะเก่าดำโหแล้วดัดแซบดัดสอยไปทำงานเออพอโทรมาก็ไปไม่ได้เนอะติดโควิดอีแมนก็จอยอยู่บ้านเนี่ยมันทำมือเคสครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปเคสไปซีเรียสอย่างหนักหนาคืออะไรยังจะเกิดมันก็เกิดแต่เราทำโต๊ะของเราเนี่ยคือมันสบายสบายผ่อนคลายไปดีกว่าครับมาเดี๋ยวนี้ดักปิ่งยิงไว้อ่ะหาตัวแดงโทนเบอร์แห่งกรรมเนอะอ่ะโทนเบอร์แห่งกรรมหนึ่งเนอสนาญาติโยมทั้งหลายจดเนอ0826112245 0826112245อันนี้เบอร์โทรนะสถาญาติโยมจำไว้เบอร์โทรของห้องส่งวิทยุตีวัดมงน้อยเนอะบ่ใจใบใบหวยอย่างนะ0826112245เนี่ยโทรกันเข้ามาโทรมาอู่มาเอ่ยยังน้อยมาหือกำลังใจกันเออทุกปีถึงสองรูปสองตนอู่แล้วเป็นอย่างใดอู่แล้วได้ความหู้กันหรือว่าไอ้อย่างต่างๆนานาสามารถตีจะมาอู่มาเอ่ยมาตักมาตายกันได้เนาะอย่างว่าไปญาติโยมสาธุชนทั้งหลายไก่เดือนจีปีใหม่มหาสงกรานต์แล้วอันใดตีมันผ่านไปแล้วเนี่ยเฮาก็ไม่ต้องไปกึดไปห่วงหาอะไรมันละครับอันใดที่มันปลดปล่อยลอยวางไปได้เฮาก็ปลดปล่อยไปพองแต่อันใดที่ว่าเฮาจะปีนกำกึดก็กึดได้เหมือนกันเครียดได้เหมือนกันแต่ให้มีระยะให้มีระบบของมันจะว่าเคล็ดคำเคล็ดกับเคล็ดตลอดเวลาของมันเนาะเจริญพรจ้าไว้สาเจ้าท่านพระครูจ้าโอ้ยใจดีพิธามาครูแล้วยอมแม่วันนี้สัญญาณชัดเนาะจ้าสัญญาณชัดดีเจ้าดีแล้วโอ้แม่ฟังตลอดเลือกแบบไม่ได้ฟังเดี๋ยวพักที่จ้าเพราะว่าแม่เสียกันประจานดุกแต่วันซื้อเนี่ยอ๋อขอแสดงความเสียใจตัวเนอะจ้าอายุก็98นะคะโอ้เจริญอายุวัดแน่98ดีแล้ววันนี้ฟังม่วนเป็นได้พ้องโอ้ดีกับคนเท่ากับคนก็จริงว่าเนาะแม่นละในลูกก็ใจนี่เป็นบุญเด้อืมแต่กะมักเลยอ่ะเว้ยว่าได้บวชเรียนนะคะยังได้บวชเรียนมันอันนี้มันจะเป็นบุญมากนะเจ้าแม่ก็มีโจคนก็ใจนะถ้าบอกคนหน้าเนี่ยได้บวชที่โจภาษาอ๋อดีแล้วยังมีบุญได้บวชอยู่เจ้าเด็กมันยังสี่ที่สองเดี๋ยวนี้เอาเมียไม่บอกหรอกอ๋อเพราะว่าอันมีลูกสามคนอ่ะก็มีลูก3คนก่อนบอกว่าเอาลูกถึง3มาบวชกะวันหน้าเจ้าว่ะเจ้าว่ะฮั่นเออยินดีจ้ะหลายโยมแม่เด้อฮะจะบวชจุงนี่ก็ได้บุญเหมือนเนาะบวชจุงก็ได้บุญเหมือนกันได้บุญถึงคนบวชได้บุญถึงคนฮือบวชและได้บุญถึงคนตายที่เฮาบวชอุทิศไปฮือเจ้าได้บุญ3ระดับก่อนนะคนจุง
คนเก้าน่ะบวชสองเดียร์นั่นอ่ะอ๋อดีละดีละดีละอันนี้สงบวชบอกว่าจะบวชจะได้ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าวันตั้งหน้ามีโอกาสบวชยาวๆแห่งกรรมหนึ่งบวชสร้างวาสานี่ก็ดีจะโอเคเขาไปทำงานกันเอาปัจจัยเอาลูกสามคนได้กันมาบวชอ่ะเออเดี๋ยววันหน้ากันแบบเป็นยะอนุโมทนาตัวเพื่อนก็ดีละเออเออยอมแม่กี่เข้างานแล้วก้าเจ้าเข้างานแล้วเนาะเจ้าเอออ้าวยินดีเนอะเจ้าบนท้ายสาเจริญพรอโลเจริญพรจากภาษาเจ้าสาตูสองเก่าเก่าสี่ตั้งใดน่ะยอมไหนน่ะยอมแบบมันเยิ้งอ๋อแบบมันเยิ้งนินได้นี่ได้วันนี้ฟังมนเนาะปิ้นจะได้พองฟังดูมันมีสาระดีนะเจ้าฟังมันอ๋อแสดงว่าถึงวันนี้มิสานปัญญาขาดเนาะวันเนี้ยเจ้าเออวันนี้ไปการไปงานทางใดก้ามีใส่หน้ามะม่วงเจ้าอ๋อเปิดเตะเปิดทางมะม่วงฟังตัวจะได้ลุงโดกเนอะเจ้าอนุโมทนาเนอะโยมเนอะจ้าตุ้นพี่น้องเสื้อท่านหล่อมเยอะมาแล้วนี่เขาฟังจีบานเขาเรียกคันน้ำเหลืองน่ะหล่อมเยอะไม่เป็นดุ๊กโดนเยอะมันคันนะโอ้บอกไปแผ่นหานาทีแล้วดูแดงเฮ้ยแผ่นหานาทีแล้วสามสายขอแผ่นสายเนอร์อย่าเดิมเอ้ยอย่าเยิ้มมันอย่าชุ่มสายสุดท้ายเนอร์ก็ไปเยิ้งหนักก็ไปเยิ้งสายสุดท้ายแล้วคอแห้งแล้วพี่น้องสาธาญาติโยมไผมีหยังก็โทรศัพท์มาอู่จ๋าหน้าใบได้ลังไม้ก็โทรมาได้เนอร์ตายตายอู่จ๋ากันได้กามหมีก็จะได้สรุปแล้วก็จะได้ปันปอนในโอกาสต่อไปญาติโยมเน้อตอนนี้ก็ยังมีเวลาอยู่เน้อสนญาติโยมยังมีเวลาขอสักสายหนึ่งก็มาอู่มาเอ่ยมาตักมาตายกันเนาะหลังจากสายนี้ไปแล้วเขาก็จะได้แยกย้ายกันไปทำกิจต่างๆนานาของแต่ละคนกันไปสนญาติโยมก็จะได้ฟังรายการจากครูบาอาจารย์รุ่นต่อๆไปกันแหมเนาะมีเสียงยังเข้ามาแทรกเสียงด้วยเสียงปุ่นเสียงทั้งหลายเนาะสรายาโยมก็ฝากกันเอาไว้เกี่ยวกับวันนี้เฮาได้เอาธรรมะต่างๆมาอู่มาเอ่ยมาเล่าสู่สรายาโยมฟังกรรมใดที่มันสามารถที่จะเอาไปปรับปรุงไปแก้ไขไปนำไปใจก็ชีวิตไปปรับใจก็ชีวิตใดก็สามารถที่จะนำไปปรับใจแล้วก็ไปบอกลูกบอกหลานใดก็ฝากกันไว้เรื่องของการโบสถ์และก็เรื่องของประเพณีวัฒนธรรมบ้านเฮานี่บัดนี้ละบัดนี้ลืมอันไหนที่อนุรักษ์เอาไว้อันไหนที่รักษาเอาไว้ใดเฮาก็อนุรักษ์รักษากันช่วยกันพอช่วยกันก้อยช่วยกันทำสนญาติโยมทั้งหลายก่อนจะมาหือทุกเจ้าซึ่งสองรูปสองตนนี่มานางอู่ป้า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 แต่สนญาติโยมบ่ได้ช่วยบ่ได้อนุรักษ์บ่ได้ช่วยกันทำช่วยกันบอกต่อมันก็บ่มีประโยชน์อย่างนอกสนญาติโยมเพราะฉะนั้นแล้วจริงๆแล้วหรือว่าใครหือสนญาติโยมเนี่ยอนุรักษ์กันประเพณีไทยๆของบ้านเฮาบ่ว่าจะเป็นประเพณีปีใหม่บ้านเมืองเฮาหรือว่าประเพณีของการโบสถ์นี่เทศกาลหรือว่าเป็นเทศกาลต่างๆเนี่ยอย่างน้อยเขาก็ได้อนุรักษ์ช่วยแนะนำลูกหลานบอกลูกบอกหลานวันนี้สำคัญอย่างใดวันนั้นสำคัญอย่างใดเนี่ยลูกหลานก็จะได้สืบทอดกันต่อไปเนาะสรายาโยมต่างหลายเอาละหลังจากที่รอสายแล้วยังบ่มาก็เขาก็จะขอยุติเวลากันไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวไปกินเวลาสถาทางครูบาอาจารย์ลูกต่อไปกันเนาะเขาจะได้แบ่งปันกันไปเพราะฉะนั้นแล้วท้ายนี้ตุปีก็จะขออวยพรหนึ่งกษัตริย์ญาติโยมทั้งหลายที่กำลังสดับมาฟังอยู่ในขณะนี้หรือว่าฟังย้อนหลังก็ตามก็ขอจูผู้จูคนจงหายตุกหายโศกหายโรคหายภัยหายเจ็บหายไข้นึกหวังสิ่งใดก็ขอสมปรารถนากูสิ่งกูประการนึกเงินก็ขอให้ได้เงินนึกทองก็ขอให้ได้ทองนึกหวังสิ่งใดสมปรารถนาจูสิ่งจูประการด้วยเทอญ
จโยจัญญวรดิถีขอปันป้อนดีคือกันตัวนาปอเมปิตาเอาอาหน้าป่าฝูงหมู่สัทธายาตมิตรขอจุงสุขสันเหมือนกันทวทิศบวาเผ่าโพยิงใจฟังตูเจ้าไปแล้วสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้านำธรรมคำสอนแห่งพุทธเจ้าจุงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธิเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานหรือป้นจากทุกโศกสามประการอายุยืนนานเหมือนกันตัวหน้าเหมือนกันตัวหน้าจุผู้จุคนขอเจริญปอเจริญปอ